كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับท่านพี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการทุกท่านครับขอต้อนรับท่านพี่น้องเข้าสู่รายการถามจังตอบจริงรายการถามจังตอบจริงครับมาพบกับท่านพี่น้องเป็นประจำในทุกค่ำคืนวันอังคารเวลา20:00 น.ถึง 21:30 น.วันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสผมทีมงานทีมทีวีรวมถึงวิทยากรประจำรายการของเรานะครับได้มารับใช้มาพูดคุยนำเสนอเรื่องราวที่เป็นคำถามคำตอบกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ตรงกับวันที่2เดือนกุมภาพันธ์นะครับพุทธศักราชที่2564นะครับเราคงอยู่กับเรื่องราวของเชื้อโควิดนะครับ19ซึ่งตอนนี้ในหลายๆโรงเรียนนะครับก็ได้เปิดทำการเรียนการสอนแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีกฎเกณฑ์หรือว่ามีข้อห้ามในบางพื้นที่นะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ถือว่าผ่อนคลายมากขึ้นนะครับกับการที่เราอยู่กับเชื้อโควิดเนี่ยนะมาปีกว่าแล้วนะครับเราคงจะได้มีเรื่องราวที่ได้พูดคุยนะครับแล้วก็ถามตอบกันในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการของเราคงจะให้ท่านพี่น้องพบกับท่านอาจารย์อัลลอฮ์ซุลัยมานครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมรฎีตุบิลลาฮิร็อบบาวะบิลอิสลามิดีนะวะบิมุฮัมมัดินนบีวะเราะซูลาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลาอาลีวะซอห์บิฮิวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรอAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอสลามทักทายไปยังพี่น้องทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้ผมกับท่านอาจารย์รอมฎอนคล้ายเจริญได้มาร่วมกันรับใช้พี่น้องก็เป็นประจำนะครับวันอังคารมืดลงนะครับคืนวันพุธแบบนี้นะครับจะกลับมาพบกันในช่วงของถามจังตอบจริงก็เป็นช่วงเวลาที่พี่น้องได้ให้เกียรตินะครับได้ให้ความไว้วางใจเป็นอย่างยิ่งคำถามข้อสงสัยต่างๆที่พี่น้องได้ฝากมานะครับในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรทีเดียวจนกระทั่งบางครั้งบางช่วงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตอบคำถามของพี่น้องได้ครบทุกคำถามจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าพี่น้องอยากให้รายการดีๆที่มีสาระประโยชน์แบบนี้อยู่คู่กับช่องทีวียาตีมนะครับไปตลอดไปนานๆเนี่ยนะครับอยากให้พี่น้องช่วยกันสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของทางสถานีเมื่อสักครู่อาจารย์รอมฎอนได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับว่าในช่วงที่มีมาตรการที่จะผ่อนปลนหรือว่าผ่อนคลายมาตรการต่างๆเนี่ยนะครับก็ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะนะครับแต่ว่าไอ้ช่วงที่เขามีมาตรการเข้มงวดมาตลอดทั้งการระบาดรอบแรกและระบาดรอบที่2เนี่ยนะครับทำให้สถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวีเราได้รับผลกระทบพอสมควรทีเดียวจนกระทั่งนะครับนโยบายของเราก็คือต้องรัดเข็มขัดกันฉะนั้นอยากให้พี่น้องนะครับช่วยเหลือสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวีโดยการร่วมบริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกหรือบริจาคตามอัธยาศัยหรือแม้กระทั่งการอุดหนุนสินค้าต่างๆของทางสถานีนะครับเพราะว่ารายได้ทั้งหมดก็จะนำมาใช้ในการหล่อเลี้ยงแล้วก็ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของทางสถานีนะครับก็ฝากกับพี่น้องรับไว้พิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพฤหัสบดีนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวีจะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือสถานีนะครับตั้งแต่เวลาประมาณสัก16:04 น.เป็นต้นไปก็อยากให้พี่น้องนะครับช่วยเหลือไม่ใช่เพียงแค่สถานีโทรทัศน์
อายาทีมทีวีนะครับยังมีโครงการอื่นๆอีกโครงการมัสยิดโครงการโรงเรียนศรัทธาชนโครงการบ้านหาไทยรักโครงการเด็กกำพร้าทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมที่ทางมูลนิธิดูแลอยู่และจำเป็นจะต้องอาศัยงบประมาณนะครับอาศัยเงินบริจาคจากพี่น้องล้วนๆเลยนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่สองอาจารย์นะครับก็เปิดเรียนเป็นวันที่สองเหมือนกันเมื่อวานเปิดวันแรกอาจารย์นะครับยังไม่ได้เปิดใช่ไหมโรงเรียนของผมเปิดแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดเรียนในลักษณะเข้าชั้นเรียนครับนะครับเราเปิดเรียนมาตั้งแต่ช่วงที่เขามีอะไรมีนโยบายนะให้หยุดทำการเรียนการสอนในโรงเรียนแต่ว่าเราก็ใช้วิธีการสอนทางออนไลน์นะครับใช้ Zoom บ้างใช้ Google Class บ้างอะไรก็แล้วแต่นะอย่างผมใช้ไลน์นะครับก็สอนมาตลอดทีนี้ในช่วงวันที่1ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนได้กลับมาสอนตามปกตินะครับทางโรงเรียนเองยังกังวลอยู่ในเรื่องของมาตรการในการป้องกันและก็ควบคุมการระบาดนะครับเนื่องจากว่านักเรียนของโรงเรียนนะครับจำนวน200กว่าคนนะครับเรามีนักเรียนที่เป็นประเภทไปกลับก็คือเดินทางมาเช้าแล้วก็กลับเย็นนะครับจำนวนครึ่งกว่านะครับประกอบกับช่วง1เดือนที่เราหยุดไปในช่วงเดือนมกรานะครับเรามีเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดนักเรียนบางคนอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงเลยนะครับอยู่ที่ระยองที่ตราดอะไรแบบนี้นะครับก็ทำให้โรงเรียนตระหนักในส่วนนี้นะครับเพราะว่าเด็กเองเนี่ยนะครับเขาก็ยอมรับกับทางโรงเรียนว่าเขาไม่สามารถที่จะเก็บตัวอยู่ได้14วันที่บ้านก็บางทีอยู่ไม่ได้6วันแล้วอีก5วันจะต้องออกไปนู่นไปนี่อะไรอย่างนี้ครับก็เลยทำให้โรงเรียนต้องเอาเด็กต่างจังหวัดเนี่ย มาเก็บตัวไว้ที่โรงเรียนนะครับไม่ให้เข้าไม่ให้ออกนะครับอยู่เป็นระยะเวลา14วันเราจึงใช้พื้นที่ของโรงเรียนนะครับในการควบคุมนะป้องกันตรงนี้แล้วก็ไปเปิดเรียนโดยให้เด็กในพื้นที่นะครับเด็กที่ไปกลับแต่ว่าอยู่ในเขตน้องจอกมินบุรีเนี่ยนะครับที่สามารถเดินทางได้แล้วก็มาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเข้าเรียนพร้อมเพียงกันเต็ม 100% เนี่ยในวันที่15ครับนะครับก็เพื่อเป็นการป้องกันนะและเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเองนะครับเพื่อให้ผู้ปกครองได้วางใจในมาตรการของโรงเรียนนะครับครับนะนั่นก็เป็นเรื่องราวของโรงเรียนนะครับแต่ก็ยังสอนอยู่นะช่วงที่หยุดอีก14วันนี้ก็ยังสอนอยู่วันนี้ก็ยังสอนอีก3คาบครับนะครับบางคนนี่พ่อแม่นี่แม่ดีใจมากเลยลูกเด็กกลับบ้านหรือลูกเด็กออกจากกลับไปโรงเรียนไปโรงเรียนอยู่บ้านก็ปวดหัวอยู่บ้านปวดหัวผมไปดูคลิปนะอาจารย์เหมือนที่ส่งคลิปไปดูคลิปแม่อินโดเนาะอินโดนีเซียแต่เหมือนก็ไปอยู่ที่แบบเมืองต่างจังหวัดอ่ะเหมือนกันเลยเหมือนกับที่บ้านผมเลยนะคุณครูเขาก็สั่งให้อะไรนะอ่านวิดีโออ่ะให้อ่านส่งงานนะส่งงานนะพอแม่ก็ต้องอัดวิดีโอใช่ไหมโอ้โหทะเลาะกันแม่ก็จะหยิกจะเอาไม่กวาดไม่กวาดตีเพราะอะไรนะมันพูดไม่ได้มันท่องไม่ได้แม่ก็โมโหโอ้โหเหนื่อยนะนะเป็นเข้าใจเลยนะคุณแม่อยู่ที่บ้านเนี่ยลูกก็ให้อัดวิดีโอนิดนึงก็ไปทางซ้ายเดี๋ยวไปทางขวาเดี๋ยวจะไปเล่นเดี๋ยวจะอะไรนะวุ่นวายไปหมดเลยนะครับเพราะเด็กเล็กๆเนี่ยนี่ไปโรงเรียนนี่ดีใจเลยแม่เนี่ยแหมตีปีกเลยนะครับก็นะเป็นเรื่องราวที่เห็นกันนะครับในช่วงนี้นะครับก็ถ้าพี่น้องที่มีคำถามอาจารย์ครับที่อยากจะถามคำถามเข้ามานะครับสามารถถามคำถามเข้ามาได้นะทาง Facebook Live นะครับหรือว่าทางLINE ก็ได้นะครับเราคงเริ่มคำถามแรกกันครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องราวของยาก่อนอาจารย์ครับตอนเด็กๆเนี่ยอาจารย์ผมจำได้เลยว่าเวลาตอนที่เขาไปออกนากันนะหรือว่าไปเขาช่วยกันจะมีงานบุญงานอะไรเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำแข็งมือนะน้ำแข็งมือไว้น้ำแข็งเป็นก้อนใหญ่ๆนะใส่กระติกเอาไว้แล้วเขาก็เอายาอุทัยทิพย์เนี่ยอาจารย์ครับรู้จักหอมผมชอบมากตอนนี้ก็ยังหาไปตามซื้อมาจนทั้งได้แต่สมัยก่อนเขากินเพื่อที่จะให้มันสดชื่นใช่ไหมใส่ในน้ำเย็นอะไรเนี่ยใช่ไหมสมัยนี้วัยรุ่นเขาเอามาทาปากทาอะไรกันกันครับปากทาแก้มเพราะมันสีแดงเนี่ยแล้วมันทำมาจากสมุนไพรอ่ะนะอาจารย์ก็เลยมีคำถามมาเนี่ยอาจจะเป็นสาวๆอาจารย์เขาก็ถามบอกว่าใช้ยาอุทัยเนี่ยนะทาปากแล้วไปละหมาดอย่างนี้เป็นไรไหมอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดจริงๆแล้วยาอุทัยเหมือนที่ท่านอาจารย์รอมฎอนได้นำเรียนกับพี่น้องแล้วครับว่าส่วนผสมส่วนใหญ่นี่มาจากสมุนไพรนะครับแล้วก็ได้สีเป็นสีที่มาจากธรรมชาตินะครับ
มื่อก่อนนี้เขาใช้อะไรล่ะเปลือกยาฝานอะไรพวกนี้นะมันก็จะทำให้มีสีแดงเหมือนกับปัจจุบันนี้เขาเอามาต้มเป็นน้ำสมุนไพรใส่น้ำตาลแล้วก็ขายตามงานมัสยิดงานการกุศลกันผมก็ไปดูแล้วเวลาไปดมกลิ่นแล้วมันกลิ่นคล้ายๆยาอุทัยสมัยก่อนเนี่ยผมเองเราไม่มีน้ำหวานบางทีน้ำหวานหมดเนี่ยอาจารย์ก็ยาอุทัยใส่แล้วก็น้ำตาลทรายคนแล้วก็ใส่น้ำแข็ง มันก็จะหอมชื่นใจ นะกินแบบนั้นครับยาอุทัยน้ำแข็งสักก้อนนึงน้ำแข็งแล้วก็ใส่ถุงสมัยก่อนทำแบบหวานเย็นนะนั่นแหละครับนั่นแหละครับทุบๆแล้วก็ยาอุทัยเหยาะลงไปแล้วก็น้ำตาลทรายสักช้อนสองช้อนกินแล้วมันก็ชื่นใจมันหอมและโดยเฉพาะยิ่งในหน้าร้อนเนี่ยนะครับยาอุทัยนี่มีสรรพคุณเป็นยาแก้ร้อนไหนด้วยนะครับสร้างความเย็นให้กับร่างกายฉะนั้นในปัจจุบันนะครับวัยรุ่นหนุ่มสาวที่โรงเรียนผมก็มีนะผมเอ๊ะปากมันแดงผิดปกติเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ทาลิปไม่ได้ทาอะไรผมก็ลองให้เขาเอาหยาบมาเช็ดแดงเลย จะแก้งไงนะจะลองแก้งเด็กเขาโกหกครูเขาเอายาอุทัยอย่างที่อาจารย์ว่าแหละทาปากกันตอนนี้พี่น้องถามว่าถ้าเอายาอุทัยทาปากไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะช่วยทำให้มันจะมีผลกระทบกับการละหมาดอะไรของเราหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่เป็นไรนะเพราะว่ายาอุทัยเนี่ยส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเป็นฮาลาลทั้งหมดเลยมาจากสมุนไพรธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของสิ่งที่เป็นอะไรล่ะเป็นไขมันหรืออะไรที่มันจะติดตามร่างกายแล้วก็จะห้ามน้ำเวลาเราไปอาบน้ำละหมาดไปบ้วนปากอะไรไม่มีเลยนะครับเป็นเหมือนกับแคร์เป็นกระสีปกติทั่วๆไปสีที่ได้จากธรรมชาตินะแล้วก็มันก็เวลาเราไปทาแล้วส่วนหนึ่งก็คือรักษาความชื้นของปากนะริมที่ปากจะอาจจะไม่แตกแล้วก็จะชุ่มนะจะชุ่มแล้วก็มันก็จะดูเป็นสีแดงฝาดๆแบบนั้นนะครับสีเหมือนสีลูกว่าแก่ๆฉะนั้นก็ถ้าเราทาปากเราแล้วนะครับแล้วก็ไปอาบน้ำละหมาดเนี่ยอันนี้ไม่ห้ามน้ำแล้วก็ถ้าเราไปละหมาดก็ไม่กับมีผลกระทบไม่ทำให้ละหมาดเสียแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับอัลลอฮฺตะอาลาอาลัมครับนะก็ใช้ได้นะครับอาจารย์ครับอ้าวนึกถึงตอนเมื่อก่อนพูดมันมีเรื่องราวของสมัยก่อนๆหมดเลยนะเวลาตอนคำถามที่น้องถามมาเนี่ยนะครับกั้นประตูป่าอาจารย์ประตูป่านะเวลาตอนที่เขาแต่งงานเจ้าบ่าวแห่มาเนี่ยนะมาบ้านเจ้าสาวแล้วก็เขาก็จะกั้นประตูป่ากันจะแกล้งเจ้าบ่าวกันจะแกล้งเจ้าบ่าวกันเจ้าซองเจ้าซองเงี้ยซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมของไทยนะอาจารย์ที่ก็เห็นกันนะอาจารย์อย่างเงี้ยนี่เราเอามาทำสิอาจารย์นะก็บอกว่ากั้นประตูป่าเล่นๆจะแกล้งเจ้าบ่าวสนุกๆเนี่ยอาจารย์ได้ไหมอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดจริงๆแล้ววัฒนธรรมที่มันมีปะปนกันอยู่ในสังคมเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องไปสืบค้นดูแล้วนะครับก็จะเห็นว่าประเพณีต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับคนไทยอย่างเดียวนะมันเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อถ้ามันเป็นประเพณีความเป็นไทยเฉยๆนั้นไม่เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นการยกมือไหว้อย่างเงี้ยประเพณีของคนไทยเราแต่ถ้ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่ออะไรบางอย่างเป็นเคล็ดเป็นอะไรเงี้ยชื่อมันก็บอกแล้วเป็นประตูป่านะครับคือวัฒนธรรมของคนไทยเรานะครับส่วนหนึ่งก็คือได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อแบบพราหมณ์แบบซิกแบบพุทธอะไรแบบนั้นนะฉะนั้นหลายๆอย่างมันเป็นประเพณีที่ตกทอดออกมานะตกทอดออกมาฉะนั้นการถอดรองเท้าหรือการอะไรก็แล้วแต่การเหยียบหญ้าแพรกการโรยเกลือในพิธีแห่ซึ่งมันจะทำมาควบคู่กันกับเรื่องพวกนี้นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของการถือเคล็ดนะแล้วก็เป็นการสะเดาะเคราะห์ปัดรังควานซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่ออยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามาทำให้มันดูสนุกนะดูคืนเคร่งกันก็มีการขอซองและเอาซองมาแลกอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการสร้างความเดือดร้อนมากกว่านะครับเช่นขโมยรองเท้าเจ้าบ่าวเงี้ยรองเท้าเจ้าบ่าวไปซ่อนแล้วก็เรียกขัดไถนะครับถึงแม้ว่าเราจะมองว่าเป็นการสนุกแต่ว่ามันเป็นการละเล่นที่สร้างความเดือดร้อนมากกว่าเจ้าบ่าวแทนที่เขาจะเล่นสนุกแบบว่าไม่ต้องเสียสตางค์ไม่ต้องอะไรเงี้ยถึงแม้เขาจะเตรียมซองมาเขารู้มันเป็นประเพณีที่จะต้องจ่ายนะมันก็เป็นการเรียกขัดไถอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเจ้าบ่าวเข้ามาเนี่ยนะครับเราสมควรที่จะส่งเสริมให้เขาได้เข้าสู่พิธีการนิกะห์ได้อย่างถูกต้องโดยเร็วไม่ใช่ไปกั้นสร้างพิธีรีตองสร้างนู่นสร้างนี่อะไรขึ้นมาฉะนั้นบรรดานักวิชาการร่วมสมัยนะครับโดยเฉพาะอย่างในประเทศไทยเราซึ่งประเทศอื่นเนี่ยในกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยเราไม่เห็นประเพณีแบบนี้ใช่ไหมครับการแห่การอะไรมันไม่มีอยู่แล้วมันก็เป็นประเพณีที่อยู่ในสังคมในวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมชุมชนของเรานั้นบรรดาอุลามะที่เขาเข้มงวดในเรื่องพวกนี้เขาก็ฟัตวาไปในทิศทางเดียวกันว่ามันเป็นจารีตประเพณีที่เราได้รับ
ก็ได้สืบทอดหรือว่าได้ปฏิบัติตามความนิยมมาจากประเพณีของศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาอื่นเขาฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มุสลิมทำไม่ได้ถึงแม้จะบอกว่าทำเพื่อสนุกทำเฮฮาปาร์ตี้อะไรกันแค่นั้นก็ตามนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยเราจะมาอ้างสนุกแต่ว่ามันเป็นประเพณีศาสนาอื่นเขาเราก็ทำไม่ได้ถึงแม้จะเหตุผลตรงเพียงเพื่อความสนุกความคลื่นเครงก็ตามนะครับครับนะเหมือนกับการจุดประทัดอาจารย์จริงๆจุดประทัดนี่พวกเราเนี่ยแห่เนี่ยต้องมียิงปืนยิงปืนก็เป็นการเขาเรียกว่าปัดรังควานนะเป็นการปัดรังควานไล่ผีไล่สางไล่วิญญาณชั่วร้ายให้ออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นนะก็ยิงปืนขู่กันยิงปืนขึ้นฟ้านะแล้วก็ต้องยิงเป็นจำนวนเท่านั้นนัดเท่านี้นัดอะไรก็แล้วแต่นะครับ11นัดบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนก็9นัดนะครับอย่างบางคนเนี่ยต้องมีการโปรยเกลือโรยเกลือเนี่ยหวานเกลือไปเพื่อให้เจ้าบ่าวเดินหรือเจ้าสาวเดินไปก็เป็นวิธีปัดรังควานนะพอไปถึงบ้านเจ้าสาวบ้านเจ้าบ่าวแล้วต้องเอามีดโกนให้เหยียบเอายาแพรกให้เหยียบอะไรแบบนี้หรือล้างเท้าซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพิธีทางความเชื่อในศาสนาอื่นทั้งหมดเลยแต่ว่าสังคมมุสลิมเราก็อาศัยไอ้วัฒกรรมตรงที่ว่าสังคมพหุวัฒนธรรมก็ทำไปแต่ว่าทำแล้วมาประยุกต์ให้เป็นแบบอิสลามนะฉะนั้นเขามีอะไรล่ะเขามีโฮเขามีกองยาวเราก็จากกองยาวเราเปลี่ยนเป็นกองรมนากองแขกนะจากโฮเราก็มาเปลี่ยนเป็นอาซานจากที่อะไรก็มาเปลี่ยนมาเป็นแบบอิสลามประยุกต์เพื่อให้ดูคืนเคร่งเขาแห่กันเขาโฮกันเราก็แห่แล้วก็มีนาเสพอะไรแบบนี้ฉะนั้นเรามาประยุกต์เพื่อให้เป็นแบบอิสลามแต่มันเป็นอิสลามที่ไม่แท้จริงนะอันนี้ยิ่งนะพิ่งเป็นการเขาเรียกว่าต่อเติมในหลักการศาสนาไปเสียด้วยซ้ำนะครับครับทีนี้อาจารย์ผมบางทีเห็นในคลิปเหมือนกันอาจารย์อาหรับเขายิงปืนเหมือนกันอาจารย์เยเมนเนี่ยพวกเยเมนเนี่ยเขายิงตุ้มต้อมตุ้มต้อมพอจะทราบไหมอาจารย์นั้นคือวัฒนธรรมของเขามันเป็นแบบนั้นแต่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อนะเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรอะไรไม่ใช่ความดีใจอย่างเดียวเขาเรื่องประกาศศักดาว่าเขามีอาวุธเขามีบริวารเขามียุทโธปกรณ์อะไรแบบนี้ครับเขาบอลชนะเขาก็ยิงปืนใช่ไหมโอ้ใช่ไหมอาหรับใช่ใช่ใช่นะเวลาเขาทำอะไรที่เขาดีใจเขาก็ปืนออกลูกเขาออกลูกคลอดลูกแล้วนะอยู่ทางบ้านยิงปืนแหละคือมันแสดงถึงความดีใจเขาอะนะครับนะก็เราเห็นนะตอนเด็กๆเมื่อก่อนนี้ตอนเด็กเนี่ยเขาแห่กันเขามีประตูป่าบ้างมีนู่นมีนี่บ้างนะครับหลายอย่างอาจารย์ครับเขาบอกศาสนาห้ามเราอยู่กับผู้หญิงสองต่อสองครับอาจารย์คู่ติดรายการอยู่นะครับครับก็บอกว่าแล้วถ้าเป็นเลขาแม่แน่เลขาที่ต้องทำงานด้วยกันไปดูงานด้วยกันอย่างนี้เป็นจะเป็นอะไรไหมอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดตามหลักการศาสนาแล้วนะครับมีบัญญัติห้ามไว้อย่างชัดเจนแล้วก็เยอะมากเลยที่เป็นข้อห้ามทั้งที่ปรากฏในอัลกุรอานแล้วก็ปรากฏในซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่ต่างเพศกันนะครับบุรุษหนึ่งสตรีหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เป็นอะไรกันที่เรียกเป็นอัจนาบีต่อกันก็คือไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวดองหนองยุ่งอะไรนะครับโดยมุซอฮาระอันนี้เขาห้ามไม่ให้ที่จะอยู่กันลำพังสองต่อสองก็เรียกคอนวะนะครับอยู่กันลำพังเพียงลำพังเช่นในห้องนะครับในออฟฟิศในสำนักงานหรือแม้กระทั่งในบ้านนะครับในที่ทำงานก็เหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นที่เราโหฐานก็ตามนะครับเพราะการอยู่กันเพียงลำพัง2ต่อ2เนี่ยนะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อชาย1ยิง1อยู่กัน2ต่อ2เนี่ยมันไม่ใช่2คนจริงหรอกแต่มันจะมีไซชัยตอนเนี่ยซาลิซูฮูมาจะเป็นบุคคลที่3ที่จะคอยยั่วยุนะครับแล้วก็ปั่นหัวให้คน2คนเนี่ยอาจจะทำอะไรในสิ่งที่มันเลยเถิดเกินความงามเกินความดีเกินที่หลักการศาสนาจะอนุญาตให้แต่ถ้ามันเป็นที่ปกติทั่วๆไปที่เป็นที่เปิดเผยสาธารณะเช่นแม่ค้าเนี่ยอยู่ที่ร้านหรือเราเป็นผู้ชายเราเป็นพ่อค้าอยู่ที่ร้านแล้วก็ที่ร้านเราเนี่ยมีเราคนเดียวแล้วก็ลูกค้าเป็นผู้หญิงเดินมาซื้อของซื้อเสร็จแล้วเขาก็กลับไปอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้ามานั่งกันอยู่2ต่อ2อย่างเงี้ยนะอย่างนี้ไม่อนุญาตนะครับเราถ้าเราทำงานเราเป็นพนักงานเราเป็นเจ้าหน้าที่นะเช่นสมมติเราอะไรรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมเราจะอยู่ที่ทำการเนี้ยมีลูกค้าเป็นผู้หญิงมาแล้วก็ทำได้ทำเสร็จแล้วก็ไปอย่างนี้ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาอยู่ด้วยกันผูกกันนะครับอยู่2ต่อ2เพียงลำพังแล้วก็ไม่มีใครรู้เห็นอะไรด้วย
อันนี้มันเป็นการคอนวะที่หลักการศาสนาห้ามฉะนั้นมันบางทีเนี่ยมันอาจจะเลยเถิดไปและพัฒนาไปสู่ในสิ่งที่ร้ายแรงมากกว่านั่นก็คืออาจจะถึงขั้นก็เรียกว่าทำผิดประเภทของละเมิดประเวณีหรืออะไรถึงขั้นนั้นเลยฉะนั้นหลักการศาสนาอิสลามจึงตัดไฟเสียแต่ต้นลมนะครับอย่าไปอยู่นะครับด้วยการเพียงลำพังแบบนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ในหะดีษเยอะมากมายเลยนะครับแม้กระทั่งอย่างบางคนที่เราคิดว่าไม่น่าจะเดือดร้อนไม่น่าจะเสียหายอะไรนะครับเช่นน้องเขยน้องสะใภ้พี่เขยพี่สะใภ้เนี่ยขนาดเปรียวดองหนองยุ่งกันแล้วพี่เราน้องเราไปแต่งกับบ้านเขาแล้วเนี่ยหลักการศาสนายังห้ามเด็ดขาดเลยในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตัดคุลูอัลัมรออะตินต่อไปนี้พวกทั้งหลายอย่าได้เข้าไปหาผู้หญิงนี่เราซุนบอกกับซอฮาบะห์เลยในบางรายงานลาตัดคุลูอัลันนิซะพวกทั้งหลายอย่าได้เข้าไปปะปนอย่าได้เข้าไปหาพวกบรรดาผู้หญิงหมายความว่าเข้าไปแล้วไปปะปนกับเขาไปคลุกคลีตีโมงไปนั่งไปนอนอะไรอยู่กับเขาแบบนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งลายักลูวันอะฮดุคุมบิมรออะตินคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอย่าอยู่คอนวะอยู่กันเพียงลำพัง2ต่อ2กับสตรีนะเพศสตรีเพศหรือว่าผู้หญิงอื่นที่ไม่ได้เป็นอะไรกับเรานะอันนี้หลักการศาสนาห้ามแม้กระทั่งสถานที่ที่เราคิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดเราซูลยังห้ามเลยนะครับเช่นศาสนสถานเช่นมัสยิดเนี่ยนะครับเรารู้ว่าเนี่ยตัวเนี้ยสถานที่ละหมาดเป็นโซนละหมาดของผู้หญิงเขาผู้ชายเข้าไปอยู่ไม่ได้ถึงแม้ขนาดไม่มีผู้หญิงอยู่แต่เป็นพื้นที่ละหมาดของผู้หญิงเขาก็ห้ามผู้ชายเข้าไปนั่งไปปรากฏตัวอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเรื่องเดินผ่านอะไรนะอีกเรื่องนึงเข้าไปเก็บกวาดทำความสะอาดอะไรอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเข้าไปนอนเข้าไปทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แม้กระทั่งจะเดินตัดผ่านไปเนี่ยเข้าช่องของผู้หญิงในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังห้ามนะครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรึกษากับท่านคอลีฟะห์อบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับอบูบักรตอนเนี้ยประตูกลางประตูใหญ่เนี่ยผู้ชายมันเข้าเต็มไปหมดแล้วที่มัสยิดของนบีนะครับไอ้จะขยับขยายมันก็ไม่รู้จะขยับขยายยังไงเบื้องต้นเนี่ยก็เลยคุยกับอบูบักรอบูบักรผู้หญิงก็จะมามัสยิดเยอะทำยังไงขอเจาะตรงหน้าบ้านอบูบักรได้มั้ยที่มาติดกับบ้านของอบูบักรให้เป็นช่องแล้วให้ผู้หญิงเข้ามาเข้าประตูนั้นจะได้ไม่ต้องเข้าปนกับผู้ชายเพราะเวลาผู้ชายจะออกผู้ชายก็ออกไม่ได้เพราะผู้หญิงเวลาละหมาดก็ละหมาดอยู่ข้างหลังนะครับพอดิกรุลลอฮ์เสร็จแล้วเนี่ยพอจะลุกออกผู้หญิงยังนั่งอยู่ไอ้จะเดินออกไปตอนนั้นก็ไปเบียดกันอะไรกันซึ่งมันดูไม่งามรอซูลุลลอฮ์ก็กังวลในเรื่องนี้ก็ถามอบูบักรอบูบักรพอจะช่วยอะไรได้มั้ยอบูบักรงั้นผมยกให้ตรงบ้านผมที่ติดกับมัสยิดเดี๋ยวผมเจาะเป็นช่องเป็นประตูให้ผู้หญิงเข้าช่องนี้ช่องเดียวเลยเวลาเข้าช่องนี้เวลาออกก็ออกช่องนี้จะได้ไม่ปนกับผู้ชายพออบูบักรเจาะให้เสร็จแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ประกาศกับบรรดาซอฮาบะห์ที่มาร่วมละหมาดว่าอัลลาจะลิยามินฮาซัลบาบิรอญุลต่อไปนี้นับแต่เวลานี้เป็นต้นไปประตูผู้ชายเข้าประตูผู้หญิงผู้หญิงเข้าผู้ชายจะไปเข้าประตูผู้หญิงไม่ได้เป็นอันขาดแล้วนี่ขนาดมัสยิดซึ่งเราก็มั่นใจนะครับว่าพอเข้าไปในมัสยิดไม่มีใครไปทะลึ่งคิดอะไรที่ลามกที่อนาจารหรอกแต่เพื่อเป็นการป้องกันฉะนั้นการที่เราจะมีคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงถึงแม้จะเป็นเลขาถึงแม้จะเป็นคนรู้ใจของเราหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วไปไหนมาไหนด้วยกัน2ต่อ2อันนี้ไม่อนุญาตนะหลักการศาสนาห้ามดังนั้นปีผมอยากให้พี่น้องเอาใครก็ได้ไปสักคนหนึ่งนะเอาไปให้ได้เป็น3คน4คนจะได้มาอยู่เป็นเพียงลำพังแล้วถ้าเป็นไปได้พี่น้องเอาภรรยาไปเลยเขาจะได้เป็นหูเป็นตาให้เรานะจะได้ไม่เป็นที่ระแวงที่กังวลของภรรยาดูสิไปกับเลขา2คนเองอะไรแบบเนี้ยนะไม่ได้งานหรือไม่งั้นก็ต้องมีคนขับรถหรือมีอะไรที่ว่าเป็นบุคคลที่3ที่จะคอยเป็นพยานให้เราว่าเราเนี่ยไม่ได้หรือเตือนเราหรืออะไรเราก็แล้วแต่นะมันจะได้เป็นการดีกว่านะครับนะครับจากทาง Facebook นะครับคุณรณยุทธ์นะครับถามบอกว่าโรคประจำตัวเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ทรงให้เกิดเพราะอะไรครับอาจารย์ความดันเบาหวาน NCD โรค NCD วัลลอฮ์ตะอาลาอาลัมอย่างนั้นก็ไปเป็นบททดสอบนะให้กับตัวเรานะครับถ้าเราสบัดอดทนเราก็จะได้รับเป็นผลบุญสิ่งที่เป็นความผิดบาปต่างๆก็จะถูกลดหย่อนผ่อนโทษให้เรื่อยไปจนกระทั่งวะไลซะอะลัยฮิคอตีอะตุนที่นบีบอกเขาจะเสียชีวิตไปในสภาพที่อาจจะไม่เหลือความผิดติดตัวไปเลยก็ได้พยายามมองในแง่นี้นะหนึ่งก็คือบททดสอบที่สำคัญที่สุดบททดสอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานโรคลงมาเนี่ยเพื่อที่จะทดสอบบาปของพระองค์นะว่ายังจะศรัทธากับพระองค์ยังจะยำเกรงพระองค์อยู่หรือเปล่าหรือบางทีก็ตะซอกคุดก็คือแสดงอารมณ์เกี่ยวกาดโมโหไม่พออกพอใจ
แง่งอนกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่านั้นทั้งหมดเนี่ยคือเพื่อที่จะทดสอบความเป็นมุสลิมความเป็นมุอ์มินของเรานะครับนะอาจารย์ครับเขาบอกว่าฝากหลานซื้อของราคา620บาทครับอาจารย์ครับแต่เราให้เงินหลานไป700บาทแล้ว80บาทที่เกินไปนั้นเป็นดอกเบี้ยหรือเปล่าครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดถ้าจะมองว่าเป็นมันก็เป็นแต่พี่น้องก็ทําอย่าให้มันเป็นซะสิครับก็พี่น้องก็อันมีเท่าไหร่อะไรพี่น้องก็เท่าไหร่600เท่าไหร่นะ620 620พี่น้องก็จ่ายไปอันนี้ที่ลุงขอยืมมา6ให้ซื้อของออกให้ลุงก่อนเนี่ยการออกให้ก่อนมันคือเงินติดใช่มั้ยล่ะครับเงินยืมฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยลุงคืนให้นะ620อีก80นี่ลุงซะดะเกาะห์ให้อุตสาห์ซื้อให้หลานแยกให้มันเป็นคนละส่วนกันไปอย่าไปให้ในทีเดียวกันเพราะถ้าให้ทีเดียวกันมันคือส่วนต่างที่เกินไปจากเงินต้นเงินเดิมที่เราติดค้างเขาอยู่นะการให้เกินเนี่ยไม่ผิดไม่บาปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เราให้เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจหรืออัธยาศัยที่ดีที่เขามีน้ำใจเขาทำให้เราแบบนี้อุลามายกหลักฐานตรงนี้ครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยขอยืมอูฐนะครับอูฐมาจากถ้าจำไม่ผิดยะฮูดคนหนึ่งนะครับไอ้ตอนขอยืมมาเนี่ยนะครับอายุมันเล็กตัวมันยังเล็กอยู่แต่พอถึงกำหนดชำระเนี่ยปรากฏว่ารอซูลให้ซอฮาบะห์ไปดูในบรรดาอูฐที่ว่ารอซูลมีสิทธิ์จะเอามาใช้ได้เนี่ยนะครับก็ไปดูแล้วซอฮาบะห์มาบอกรอซูลอูฐที่ท่านจะเอาไปใช้เขาเนี่ยมีแต่ตัวใหญ่ๆกว่าที่ตอนเขายืมมาทั้งนั้นเลยถ้าอย่างถ้าเราตอนเอามาเนี่ยตัวเล็กแต่เวลาไปใช้คืนเนี่ยตัวใหญ่อย่างนั้นเราเสียเปรียบรอซูลบอกไม่เป็นไรเอาไอ้ตัวใหญ่เลยไปให้เขาเลยซึ่งถ้าเรามองด้วยสายตาของเราธรรมดาโดยผิวเผินเนี่ยอ้าวอย่างนี้มันน่าจะเกินกว่าอะไรล่ะมันได้มากกว่าได้ของที่ดีกว่าแต่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเอาไอ้ตัวใหญ่นั่นแหละไปคืนเขาเลยนะครับแล้วรอซูลก็บอกว่าคนดีในหมู่พวกท่านก็คือคนที่อัสนุกอดออันเวลาเขาชำระอะไรคืนแล้วเขาชำระอย่างดีนะชำระอย่างดีไม่ใช่เขายืมเข้ามาแล้วก็ไปใช้อย่างจังพังๆอะไรงั้นน่ะนะครับซึ่งอันเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของจำนวนเงินหรืออะไรแต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเภทหรือว่าชนิดซึ่งมันแตกต่างกันได้นะมันแตกต่างได้เช่นสมมติผมขอยืมปากกาอาจารย์มาแล้วก็มาใช้พังหรือดินสอยังลบอะไรก็แล้วมาใช้แล้วมันพังเวลาผมซื้อให้ผมไม่จำเป็นต้องซื้ออันละ3บาทให้เหมือนผมอาจจะซื้ออันละ10บาทให้ก็ได้เพราะว่ามันคนละยินคนละเค้าเรียกว่ามันไม่ใช่จำนวนมันเป็นประเภทมันเป็นยาวด้ามันเป็นความมาตรฐานซึ่งมันอาจจะมากกว่ากันก็ได้น้อยกว่ากันก็ได้อยู่ที่ความเต็มใจของผู้ให้และผู้รับอันนั้นในกรณีแบบนี้นะครับถ้าพี่น้องต้องการให้มันเคลียร์เลยก็คือพี่น้องอันนี้ของผ้าที่ลุงติดเอาไว้600กว่าบาทลุงให้นะอันนี้ลุงให้ค่าขนมอุตสาห์ซื้ออุตสาห์หิ้วมาให้ลุงอันนี้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับครับอาจารย์ทีนี้คนหัวล้านเนี่ยอาจารย์ครับก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะทีนี้เยอะครับเขาบอกว่าคนหัวล้านนักเรียนผมนักเรียนผมมีคนแบบไม่กล้าถอดหมวกนะครับคือส่วนหนึ่งเขาบอกเป็นกรรมพันธุ์นะครับคือถ้าหากว่าพ่อหัวล้านตั้งแต่เด็กๆก็ลูกก็จะยินมันไปแสดงอย่างนั้นนะทีนี้คือถ้าหากหัวล้านแล้วอายุ60 70มันก็ยังไม่ค่อยอะไรตามวัยนะตามวัยอาจารย์แต่ปัญหาคือเขาบอกว่าผมเนี่ยยังหนุ่มอยู่เลยอายุ24อาจารย์ครับก็ยังเด็กอ่ะนะเด็กอยู่เลย24อาจารย์แต่หัวล้านเยอะมากเขาว่างั้น 800,000 น่ะนะกับล้านละ 800,000 ละก็บอกโดนล้อไปไหนก็โดนล้อเรื่องเนี้ยนะรับไม่ค่อยได้อาจารย์เขาก็เคยซื้อยามาปลูกผมใช้แล้วแต่ก็ไม่ได้ผลอาจารย์นะก็บอกว่าทีนี้ผมเนี่ยจะไปคลินิกศัลยกรรมอาจารย์ปลูกผมถาวรเลยเงี้ยจะเป็นไรไหมอาจารย์อันนี้มันไม่ใช่ต่อผมนะเป็นการปลูกผมเลยนะกับปลูกผมอาจารย์วันเล่าตาละอัลลอฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮ์อัลลอฮ์นบีนะมุฮัมมัดผมให้พี่น้องคิดแบบนี้พี่น้องอย่ารับไม่ได้พี่น้องต้องพยายามทำใจนะเรื่องพวกนี้เป็นปรากฏการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับเราแล้วก็คนอื่นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นปมด้อยนะครับในการใช้ชีวิตแต่ถ้าเราพยายามมองในแง่ดีแล้วก็ปล่อยวางเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้
หน้าบ้านเราหลังบ้านเราเนี่ยมองไปซ้ายไปขวาที่เดินผ่านผ่านหน้าบ้านเราคนหัวล้านเยอะแยะเลยทำไมเขาอยู่กันได้ครับแต่พี่น้องอาจจะตรงที่ว่าเราเองยังอายุเพิ่งจะ20 26แหละ20ต้นๆเองยังไม่เท่าไหร่เลยยังไม่ทันแต่งงานเลยแล้วหัวล้านแล้วจะไปขอผู้หญิงจะขออะไรเนี่ยแน่นอนแล้วครับมันก็อาจจะได้รับผลกระทบและโดยเฉพาะยิ่งคนที่ต้องอยู่ในสังคมอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าพี่น้องเลือกหาทางออกที่มันสามารถที่จะลดไอ้ปมด้อยตัวนี้ได้พี่น้องลองใส่หมวกลองทำอะไรหรือว่าหวีผมปล่อยให้ผมยาวแล้วหวีผมไปกบไปปิดอะไรบ้างเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยผมเนี่ยเริ่มบางแล้วผมบางก็เมื่อก่อนนี่ผมก็ตัดรองทรงตัดรองทรงอ่ะนะเอารองทรงแล้วตัดสั้นๆหน่อยนะผมคนขี้ร้อนเหือมันออกพอตัดไปแล้วโอ้โหมันเห็นน่ะมันเห็นหนังศีรษะนะก็ต้องใส่พอใส่หมวกเยอะๆครับผมยิ่งร่วงตอนนี้พอไปคุยไปปรึกษาคนที่เขาพอจะให้คำแนะนำเราได้เขาบอกก็อาจารย์อย่าไปตัดผมทรงนี้อาจารย์ตัดผมเนี่ยตัดข้างๆเนี่ยตัดได้แต่ว่าข้างหน้าข้างตรงกลางอะไรเนี่ยให้ปล่อยให้ยาวแล้วเวลาเราหวีไปเนี่ยมันจะไปปิดไอ้ตรงนั้นมันก็จะดูว่ายังมีผมบ้างมันก็จะดูหนาขึ้นผมก็ลองดูมันก็ดูหนาขึ้นนะดูว่าดำขึ้นกว่าเก่าดกขึ้นกว่าเก่าแต่จริงๆแล้วผมมันก็บางอยู่อย่างเดิมตอนนี้ด้วยอายุด้วยอะไรเนี่ยก็ตามสภาพนะด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆมันก็อาจจะอะไรอาจจะน้อยลงไปบ้างผมร่วงบ้างหรือบางทีเราใช้เนี่ยอะไรนะยาสระผมที่มันไม่ถูกกับลักษณะของหนังศีรษะของเราหรือเส้นผมของเรานะผมเราเนี่ยผมมันเป็นแบบนี้แต่เราไปใช้อีกสูตรนึงที่มันไม่เหมาะกันมันก็อาจจะทำให้ผมร่วงได้อะไรก็แล้วแต่พี่น้องก็ต้องมองหลายๆด้านแต่อย่างแต่เหนืออื่นใดเลยก็คือมันเป็นบททดสอบของพี่น้องแหละครับถ้าพี่น้องไม่สบายใจพี่น้องกังวลใจแล้วก็ไม่รีดอต่อพระประสงค์ของอัลลอฮ์ก็มันก็จะเป็นอันตรายกับพี่น้องผมก็ไม่ได้ดกขึ้นนะหัวก็ยังล้านอย่างเก่าแต่กลายเป็นเรานี่เขาเรียกว่ามีปัญหากับอัลเลาะห์แหละนะครับเหมือนกับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเล่าให้ฟังนะครับมีชายมีคนตาบอดมีคนหัวล้านมีคนเป็นโรคเรื้อน3คนที่อัลเลาะห์ทดสอบนะอัลเลาะห์สอบนะถ้าอยากได้ผมดําจะทํายังไงอยากกลับมาตาดีทํายังไงอะไรเงี้ยนั้นถ้าเราอยากให้อัลเลาะห์ทดสอบเราแบบนั้นบ้างกลัวว่าจะไม่ผ่านงั้นแค่อัลเลาะห์ทดสอบให้ผมบางให้ผมร่วงอะไรเนี่ยพยายามหาทางออกที่มันง่ายๆอย่าให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็พี่น้องจะสบายใจขึ้นอีกเยอะเลยดีเราเช็ดศีรษะเวลาเราอาบน้ำยูนุบล้างง่ายดีอาบง่ายดีใช่ไหมไม่เหมือนไอ้พวกผมหยกดกผมหนาๆหยิกๆเนี่ยฟุ้งๆกันนะครับอาบพวกนี้อาบน้ำก็ยิบก็ยากอาบน้ำสุนัตก็ยากเช็ดผมเช็ดอะไรยากไปหมดเลยสู้เราไม่ได้พยายามมองแบบนี้มันก็จะดีขึ้นแต่นี้ในกรณีที่พี่น้องจะปลูกผมเนี่ยอย่างที่พี่น้องให้ข้อมูลว่าซื้อยามันมียาเนี่ยอย่างที่เราเห็นในโทรศัพท์เนี่ยดาราอะไรที่ว่าทาหนวดทาเท้าทาผมแล้วดำดกอ่ะนะนะพี่น้องลองดูยานะเอายี่ห้อนี้มันทาแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะเราเปลี่ยนยี่ห้อใหม่เพราะการปลูกผมเนี่ยบรรดานักวิชาการเขามองว่ามันน่าจะเทียบได้กับกรณีของการต่อผมนะที่ในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลห้ามนะครับคนที่ต่อเส้นผมเนี่ยคนต่อเองหรือให้คนอื่นเขาต่อหรือว่าจะรับจ้างต่ออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในวงการพวกนี้เราซูนห้ามทั้งหมดเลยตอนนี้อุลามะในยุคปัจจุบันอุลามะร่วมสมัยเนี่ยเขาให้ทางออกก็คือถ้าเป็นการต่อผมเนี่ยอันนี้มันปรากฏหะดีษห้ามชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของการปลูกผมเนี่ยต้องดูกันว่าปลูกแบบไหนเพราะว่าถ้าปลูกโดยมีเจตนาเพื่อที่จะหลอกกบเกลื่อนคนอื่นตบตาคนอื่นครับสมมติอาจารย์เนี่ยศีรษะล้านแต่ว่าจะไปขอผู้หญิงก็ทำผมให้มันดูดกนั่นแหละผู้หญิงเขาจะนึกว่าเราหัวไม่ล้านอ่ะอย่างเงี้ยถ้ามีเจตนาเพื่อไปหลอกคนอื่นเขาหรือเพื่อผลประโยชน์อะไรที่มันไม่ซื่อตรงเนี่ยมันฮารามโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วเพราะถือเป็นการโกหกเป็นการหลอกแต่ถ้าเราปลูกนะเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างพี่น้องได้รับผลกระทบเพราะโดนเพื่อนล้อหรือว่าไปสมัครงานแล้วเขาไม่ให้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้ใช้วิธีแบบนี้ให้ไปดูคลินิกที่เขาปลูกผมใหม่โดยการใช้เส้นผมของเราเพราะปัจจุบันในสมมติคนล้านอยู่ตรงกลางเนี่ยนะข้างหลังมันยังดกอยู่เขาจะถอนจากข้างหลังเนี่ยนะครับเรามาปลูกข้างหน้าให้ถ้าทำอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ปลูกใหม่เราแค่ย้ายเส้นผมที่เรามีของเราอยู่แล้วแล้วก็เอามาปลูกใหม่เท่านั้นเองอย่างนี้ได้แต่ถ้ามันไม่มีเลยอยู่ว่าล้านลงเตียนเงี้ยแล้วก็ไปเอาผมเอาอะไรที่ไหนมาปลูกอย่างเงี้ยมีเจตนาเพื่อกลบเกลื่อนอะไรปิดบังร่องรอยความผิดปกติของเราผมด้อยของเราใส่วิกเต็มไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้โอเคนะครับก็ที่ทราบแล้วนะฮะก็คงต้องพักสักครู่ครับเดี๋ยวมา
ต่อกันในช่วงที่2ของถามช่างตอบจริงครับพักสักครู่ครับจะให้ชีวิตต้องปนเปื้อนอยู่กับดอกเบี้ยทำไมก็คุณเลือกได้แค่เลือกมาออมทรัพย์เพื่อการลงทุนกับเราสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนสถาบันการเงินอิสลามด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่ผ่านมามียอดเงินปันผลแก่ผู้ร่วมลงทุนกว่า 4% ต่อปีอัลฮัมดุลิลละห์มายกภูเขาดอกเบี้ยออกจากอกและร่วมผนึกกำลังนักออมชาวมือบนด้วยกับสถาบันการเงินที่ฮาลาลสหกรณ์อิสลามศรัทธาชน0853896886 0853896886โคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาปาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850 บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีหน้ากากผ้าติดต่อโทร0859390150คุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตรารอบีอะร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018อามีนบริการบริการจัดงานเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่บริการงานโต๊ะจีนงานบุฟเฟ่งานสังสรรค์จัดซุ้มดอกไม้หรืองานไหนๆเราก็บริการทุกระดับประทับใจด้วยคุณภาพและประสบการณ์ด้านงานจัดเลี้ยงกว่า20ปีนึกถึงงานจัดเลี้ยงนึกถึงอามีนบริการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุณอามีนจำปาทองโคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาปาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850 บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีหน้ากากผ้าติดต่อโทร0859390150ยารอซูลลลอท่านก็เป็นได้วันพฤหัสบดีที่4กุมภาพันธ์นี้พบกับรายการพิเศษร่วมสนับสนุนยาตีมทีวีสถานีโทรทัศน์เพื่อชาวกัมพร้าร่วมติดตามรับชมและให้กำลังใจร่วมบริจาคและสนับสนุนยาตีมทีวีได้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 20:00 น.เพราะคุณคือคนสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานของเราโปรดสนับสนุนยาตีมทีวีวันพฤหัสบดีที่4กุมภาพันธ์นี้แล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์
้ศรัทธาเราเฮมขอต้อนรับท่านกลับเข้าสู่รายการถามจังตอบจริงในช่วงที่2ครับก็มาถึงอีกช่วงนึงนะครับถ้าพี่น้องที่มีคำถามนะครับก็สามารถจะถามคำถามเข้ามาได้เราไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีหลายๆท่านนะครับถามคำถามเข้ามารวมถึงในFacebook ด้วยนะครับคำถามที่ท่านพี่น้องถามเข้ามาครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าเนื้อสัตว์ครับอาจารย์ครับเนื้อสัตว์ดิบๆสดๆนะอาจารย์ที่ยังไม่ได้ทำให้สุกเนี่ยอาจารย์มุสลิมกินได้ไหมครับอาจารย์บิสมิลลาฮ์เรามาสอนอย่างไรนะเบียนะมุฮัมมัดแค่หมู่บ้านนะครับอนุญาตเฉยๆแต่ว่าไม่ดีนะครับไม่ใช่ตอยีบันฮาลาลเฉยๆแต่ไม่ใช่ตอยีบันไม่ดีนะครับมันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะอาจารย์ครับเพราะคือถ้าเราเชื่อถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าฮาลาลแล้วใช่นะเราก็ชำระในส่วนที่มันอาจจะมีนะยิสติดอะไรก็แล้วแต่ชำระให้เกลี้ยงแล้วก็ถ้ากินได้ก็กินแต่ว่าโดยปกติทั่วไปก็ต้องปรุงให้สุกก่อนนะเพื่อหลักโภชนาการแต่ถ้าหากว่าเรากินไปสิบดิบๆแบบนั้นนะสุกๆดิบๆแบบนั้นแล้วมันเป็นอันตรายมันก็จะกลายเป็นบาปด้วยหรือว่าเป็นความผิดด้วยเหตุผลตรงที่ว่ามันเป็นอันตรายกับร่างกายนะเช่นรับประทานไปแล้วมันไม่ย่อยรับประทานเข้าไปแล้วมันไปเน่า อยู่ในร่างกายในกระเพาะเราหรือไปทำให้ระบบย่อยระบบขับถ่ายของเรามีปัญหารวนอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนี้ก็ไม่อนุญาตมันก็กลายเป็นสบับคอริสก็คือด้วยเหตุผลอื่นที่ทำให้มันไม่ถูกต้องอ่ะนะแต่ว่าถ้าคืออนุญาตอย่างบางคนที่เขากินกินอายำกุ้งอะไรนะที่ผมบีบมะนาวไปแล้วก็กุ้งเต้นนั่นแหละเพราะกุ้งเต้นอ่ะอย่างคนเรียกว่ายำกุ้งนะกุ้งเต้นที่กุ้งเต้นตุ๊ดๆๆๆกันนะเหมือนกับหรือหอยหรืออะไรบางอย่างที่เขากินกันสดๆนะหอยนางรมซึ่งอันนี้อนุญาตนะก็คือเดิมทีอซอนเดิมของสัตว์พวกนี้มันเป็นสัตว์น้ำสัตว์ทะเลมันก็ฮาลาลโดยตัวมันโดยถึงแม้เราจะไม่เชือดก็ตามฉะนั้นไอ้ของที่มันฮาลาลและเชือดแล้วด้วยมันก็ยิ่งน่าจะฮาลาลใหญ่เพียงแต่ว่าวัฒนธรรมการบริโภคการกินมันไม่ดูมันไม่ดีไม่ถูกกันนะอย่างวัฒนธรรมคนญี่ปุ่นนะครับเขาก็กินเนื้อดิบสไลด์ให้บางใช่ไหมแล้วก็กินตับเนี่ยผมเคยเห็นในคลิปอะตับอะไรเงี้ยเขาทำให้บางเลยแล้วเขาก็ไปกินแบบกินแบบดิบๆมันน่าจุ่มลงไปในน้ำอะไรไปถูนะซีอิ๊วด้วยอะไรของเขาอ่ะนะโชยุนั่นแหละนั่นแหละพอจุ่มลงไปแล้วก็เขาบอกกินได้เลยมันก็ดับกินข้าวกินอะไรได้แต่ว่าผมไม่รู้มันอย่างบางคนอย่างพี่น้องอีสานนะอาจารย์เนื้อก็สับแบบนั้นนะลาบเลือดลูกหนูเฮ้ยมึงเคยเห็นจับลูกหนูใส่ปากอย่างเงี้ยนะไหนใครเนี่ยคนในคลิปอ่ะในคลิปนะโอ้นะคนแอฟริกาในบางเผ่าบางเขาก็กินดิบๆกันนะแต่ว่าไม่ดีนะครับนะครับจังครับก็บอกคนที่ชอบบริจาคเงินให้สถานีมูลที่องค์กรต่างๆแต่ไม่ได้บริจาคเงินช่วยเหลือคนจนที่อยู่ใกล้ๆบ้านเลยคนแบบนี้อาจารย์เป็นอย่างไรครับนะและการบริจาคของเขาจะได้ผลบุญไหมครับอาจารย์บิสมิลลาฮ์เรามาสอนอะไรนบีนะมุฮัมมัดผลบุญย่อมได้นะในเมื่อบริจาคเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็มีการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคอย่างถูกต้องเนี่ยก็ย่อมได้เป็นผลบุญบเพียงแต่ว่าความเหมาะสมหรือว่าทำไปแล้วมันจะพ้นแค่ไหนเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคนละเรื่องกันอย่างกรณีซะกาตเนี่ยกับซะกาตเนี่ยอย่างเงินบริจาคเนี่ยผมเองเนี่ยผมพยายามแนะนำกับพี่น้องอยู่ทุกครั้งเลยนะครับว่าให้เน้นคนที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองก่อนแล้วก็เน้นคนใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเรามีพี่น้องของเราพี่ป้าน้าอาของเราที่เขาเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับซะกาตเนี่ยสมควรที่จะเน้นกับบุคคลเหล่านี้เนื่องจากหลักการศาสนาตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านระบุเอาไว้แล้วเนี่ยซะกาตเนี่ยสมควรที่จะตุคอดูมินอักนิยะอิฮิมเวลาเราเก็บเนี่ยเราเก็บจากคนรวยนะครับคนรวยในพื้นที่ฟะตุรัดดุอาลาฟุกะรออิฮิมก็สมควรที่จะนำซะกาตนั้นไปแจกจ่ายให้กับคนจนในพื้นที่เช่นเดียวกันฉะนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของคนในพื้นที่ก่อนนะครับแต่ถ้าเราเห็นความสำคัญว่าเอ๋องค์กะถ้าหากเราช่วยคนนั้นก็ช่วยเด็กบ้านเดียวคนเดียวแต่ว่าถ้าเราไปช่วยให้สถานีก็ไปช่วยหรือให้มูลนิธิองค์กรโรงเรียนไปช่วยเนี่ยนะช่วยนักเรียนด้วยยากจนด้วยได้เรียนหนังสือด้วยเขามองอีกมิติหนึ่งนะก็มองความคุ้มค่านะสมมติเราช่วยนะช่วยบ้านเนี้ยถ้าช่วยก็ช่วยแค่ได้แค่ลืมตาอ้าปากได้ก็แค่บ้านเดียวแต่ไปให้เนี่ยให้นักเรียนที่โรงเรียนเนี่ยนะ
มันเด็กกำพร้าด้วยมันจนด้วยพอไปให้มันแล้วมันได้เรียนหนังสือด้วยโอ้โหมันได้หลายอย่างคือถ้าเขาไปมองแบบนั้นน่ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามองว่าเอ๊ะนี่เรากำลังข้ามสิทธิ์ของคนที่เป็นคนในพื้นที่คนใกล้ชิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าเราช่วยเหลือคนที่เป็นญาติใกล้ชิดของเราพี่ป้าน้าของเราเนี่ยมันจะได้ผลบุญถึง2อย่างใช่มั้ยครับได้ผลบุญในฐานะช่วยเหลือไอ้ซะดะกอเนี่ยซะกาตเนี่ยเราได้แล้วและได้อีกผลบุญนึงก็คือซิลาตุรฮิมได้ผลบุญของการเชื่อมสัมพันธ์กระชับมิตรอะไรกันด้วยแต่ถ้าเราไปคนที่ไกลกว่าไปช่วยนู่นช่วยนี่เราก็ขาดผลบุญตรงนั้นแต่ถามว่าได้ผลบุญตรงนู้นมั้ยได้อินชาอัลเลาะห์นะครับแต่ถ้าเรามีเจตนากีดกันครับอันนี้มันก็จะบาปละนะผมไม่ชอบคนเนี้ยนะก็เลยกีดกันไม่พยายามที่จะไม่ให้ซะกาตกับเขาทั้งที่เรารู้ว่าเราสามารถให้เขาได้แต่ไม่ให้เขานะไม่ชอบมันเพราะว่ามันมีปัญหากับบ้านเราหรือว่ามันอย่างงู้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเหตุผลที่หลักการศาสนาไม่ยอมรับนะถ้ามีเจตนาให้รุมานเขาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการซอเลมกับเขานะครับครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าการเนียดละหมาดซุฮรีว่าซุฮรีหรือละหมาดอิชะว่าซุฮรีเนี่ยว่าดุฮรีดุฮรีอันนี้นะหรือว่าละหมาดอิชะว่าเป็นอิซอแบบนี้เป็นอะไรไหมอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีอันนี้เป็นเรื่องของการพูดการสื่อสารของพวกเรากันเองครับเราเรียกซุฮรีก็คือภาษาไทยเนี่ยมันไม่มีตัววอแล้วก็เขียนดอเด็กแทนดุฮรีดุฮรีบางคนก็ใช้ซอโซซุฮรีอะไรอย่างเงี้ยนะอัสรีแล้วก็เราไม่มีตัวซอสแล้วก็ใช้ตัวซอสลาแทนอัสรีนะมักริบก็ใช้มักริบบางคนใช้คอระฆังนะบางคนก็ใช้กอไก่อะไรก็แล้วแต่ว่าพอละภาษาท้องถิ่นของเราเนี่ยพออีชะบางคนเรียกอีซอนะซุบฮีก็เป็นซุโบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีปัญหาหรอกครับพี่น้องจะกับพระเจ้าละหมาดฟารุดูดูฮรี4รากาตคือที่พี่น้องเข้าใจก็คือชื่อของเวลาเนี่ยนะครับมันเป็นเวลาอะไรเวลาบ่ายนะตะวันคลอยแล้วพี่น้องละหมาด4รากาตนะมีกอซอตะรอตะเย็นครบแล้วใช้ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรรู้ว่ากำลังละหมาดอะไรอยู่เวลาอะไรนะเวลาอะไรตอนนี้จำนวนรากาตเท่าไหร่ในสถานะอะไรได้แล้วนะถึงอาลัตพี่น้องข้าพเจ้าละหมาดบ่ายอ่ะนี่ไม่ใช่ภาษาอาหรับเลยไม่บ่ายเลยย่อละหมาดบ่ายสี่รากาตเป็นฟันดูบนการละกันนะมีบ่ายเลยเนี่ยซูรีเนี่ยไม่พูดดูรีพูดบ่ายเลยบ่ายเลยเรียกบ่ายเลยใช่ไหมเพราะอันนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องว่ามักรอชหรือซีฟ้าอะไรชื่อพวกนี้เปลี่ยนไปเลยเป็นภาษาเพราะมันมีคนกันมันมีเชื้อสายทั้งของแสนแสบเลยนะครับส่วนมากจะเป็นพี่น้องที่พื้นเพเดิมก็คือตัวหยางตัวแชร์สมัยก่อนนะเขาเป็นคนใต้คนปัตตานีงั้นเวลาพูดเนี่ยสำเนียงมันจะไม่เคยเหมือนไทยคนไทยทั่วๆไปนะหรือว่าอย่างสมัยของพวกเราจะไม่เคยเพี้ยนไม่ค่อยแปลงอย่างบางคนเนี่ยมักเร็บเนี่ยมักริบเนี่ยเขาเรียกไม่ได้มางาเร็บมีเงินมางาเร็บละหมาดอะไรละหมาดมางาเร็บจะมักริบไม่ได้มักริบมักริบมางาเร็บต้องมีงาด้วยมางาเร็บนะแบบเนี้ยผมบอกว่าอินชาอัลเลาะห์ไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่ารักษาละหมาดก็แล้วกันซุฮรีให้ตรงเวลาซุฮรีอัสรีตรงอัสรีและพี่น้องก่อนเนี่ยจะเป็นอาซัดจะเป็นซุฮรีจะเป็นดุฮรีจะเป็นซุบฮ์อะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ชื่อที่พี่น้องเรียกและพี่น้องเข้าใจในอุรฟของพี่น้องแล้วพี่น้องก็ละหมาดให้ตรงตามจำนวนตรงตามเวลารู้ว่าสถานะของพี่น้องเนี่ยละหมาดในฐานะเป็นอิหม่ามในฐานะเป็นมะมูมหรือละหมาดเพียงลำพังแล้วก็แล้วแต่ดังนั้นมันครบเงื่อนไขละหมาดใช้ได้อินชาอัลเลาะห์ครับครับอาจารย์ครับข้าวหมากจะกินข้าวหมากไหมเคยครับชอบด้วยเขาบอกข้าวหมากของหวานนี่ชอบหมดเลยนะครับข้าวหมากสมัยก่อนเขาทำกินกันบ่อยนะใช่ไหมครับข้าวหมากที่แช่ตู้เย็นเอาไว้นานๆและหลายวันจานจะกินได้ไหมจานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีถ้ามันยังหวานอยู่กินได้ไม่มีปัญหาหรอกครับครับแต่ว่ามันมักโรมันมักโรนะครับนอกจากว่ามันเปลี่ยนไปจนกระทั่งมันมีดีกรีขึ้นมาแล้วก็มันเปลี่ยนสีจากขาวใสๆเนี่ยกลายเป็นเหลืองขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะเปลี่ยนสภาพไปอันนี้ก็จากมักโรก็กลายเป็นฮารอมเพราะว่าโดยปกติแล้วของหมากพวกนี้มันมีแอลกอฮอล์อยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมการกินอยู่ของเราซึ่งไปเทียบกับน้ำนบี
นบีที่สมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเอาอินทผลัมแช่ในน้ำเอาไว้คืนหนึ่งหรือสองคืนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเกิดเป็นการเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีของน้ำตาลนะก็มันจะคลายความหวานออกมาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็เกิดเป็นดีกรีขึ้นมาซึ่งเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์เนี่ยบางทีเนี่ย 3-4% เลยแต่ว่ามันไม่ออกฤทธิ์ทำให้เมาเท่านั้นแหละนะครับไม่ออกฤทธิ์ทำให้เมาแต่ว่าโดยปกติมาตรฐานทั่วๆไปที่ทางคณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลเขากำหนดเอาไว้ก็คือแค่ 0.5% นะแค่นี้ก็มันก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่ว่าอย่างของพวกนี้อย่างเข้าหมักเข้าแช่นี่โอ้โหไม่ต้องกลัวแล้วนะครับบางทีเนี่ยไว้สัก3คืนเนี่ย3คืนเนี่ยขึ้นจมูกแล้วใช่ไหมกับยิ่งขึ้นจมูกยิ่งกินแล้วมันหอมอย่างนี้แล้วมีข้าวเหนียวตัดนะนะโอ้โหไม่ข้าวเหนียวตัดก็ไอ้เห็ดข้าวเหนียวปิ้งอ่ะข้าวเหนียวตัดเนี่ยนะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ตลาดน้องจอกมีอินชาอัลเลาะห์แล้วแช่เย็นๆนะอาจารย์แช่เย็นแต่ว่าพอเรากินแล้วก็น้ำตาลขึ้นเร็วมากเลยนะครับนานๆกินทีกินนิดๆไม่เป็นไรยิ่งแบบเราแช่ไว้ในถ้วยอย่างเงี้ยนะแล้วก็เย็นยิงแอบกินนะผมเนี่ยแอบกินบ่อยบางทีก็ซื้อมาแบบให้คนแก่อะไรเงี้ยนะสักคำนึงก็ยังดีนะพี่น้องถามมาเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะครับบางความหมายคำใบใหญ่เนี่ยเขาบอกว่ารักษาสุขภาพด้วยอาจารย์เป็นไงไปหาหมอเป็นไงบ้างอาจารย์ล่าสุดก็ผมเจาะเอาเองไม่ได้ไปหาหมอเพราะว่าพอไปแล้วหมอจะดุแต่ว่าซื้อยาที่หมอเขาบอกหมอเขารู้แล้วอาจารย์ไปซื้อเอาเองนะก็252 252น้ำตาลเยอะนะตอนนี้ผมแข่งกับอาจารย์ยูซุปอยู่อาจารย์ยูซุปมีประวัตินะอาจารย์ยูซุปเยอะกว่าผม280แต่ว่าเดือนที่แล้วนี้เขาไม่กินอะไรเลยตอนกลางคืนอาจารย์ยูซุปนะเขาก็ลดลงมาเหลือสักเกือบ200ลดลงมาเยอะเลยเกือบ100แหละลดลงมานะจาก280นะเหลือสัก190กับใกล้ๆ200แต่ว่าเขาลดลงเยอะกว่าผมอาจารย์อบีดีนไม่กินอะไรเลยกินบะหมี่อย่างเดียวลดลงมาเยอะบะหมี่นะกินบะหมี่อย่างเดียวเลยสี่โมงเย็นกินบะหมี่แล้วไม่กินอะไรอีกเลยอาจารย์กินยาไหมกินยาฉีดยาอาจารย์อบีดีนอาจารย์อบีดีนน่าจะกินยาเฉยๆยาเฉยแต่อาจารย์อบีดีนแกเป็นคนเขาเรียกว่าดูแลเรื่องอาหารการกินก็จะกินอาหารพื้นๆกินมะเขือเทศกินมะระกินอะไรละถั่วพูกินผักตามบ้านอะไรเงี้ยแกกินแบบนี้แต่ว่าแกน่าจะมีเบาหวานเยอะนะตอนนี้แต่ว่าตาไม่ค่อยเอ็นแล้วตามัวขอดูอานะครับให้ครูบาอาจารย์ของเรานะครับอาจารย์ของเราได้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มาสอนพี่น้องได้เหมือนเดิมนะครับคำถามต่อมาครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าหลังละหมาดซุบฮีแล้วเนี่ยอาจารย์ควรอ่านอัลกุรอานหรืออ่านซิกุลละอะไรดีกว่ากันนะอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุอะลานบีดีทั้ง2อย่างเลยให้พี่น้องทําสลับกันก็แล้วกันลิกรุลลอฮ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อ่านกุรอานพออ่านกุรอานไปเสร็จแล้วก็ดูอาศอลาวาตบ้างอิสติกบะซาฟะทั้งหมดเนี่ยคือลิกรุลลอฮ์ทั้งหมดเลยกุรอานก็ลิกรุลลอฮ์นะอิสติกฟาร์ก็ลิกรุลลอฮ์ตัสบีฮ์ก็ลิกรุลลอฮ์นะฮะดีสอนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทุกวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นตะวันขึ้นร่างกายเราสามารถที่จะทำซอดาเกาะห์ได้หมดเลยเป็นกุศลทานได้ทั้งหมดเลยรอซูลบอกซุบฮานัลลอฮ์ก็เป็นซอดาเกาะห์ได้ใช่มั้ยครับไลฟ์แล้วก็เป็นซอดาเกาะห์อัลเลาะห์อักบัรเป็นซอดาเกาะห์ทุกอย่างเนี่ยพี่น้องสามารถทําเป็นความดีได้ทั้งหมดเลยอัลกุรอานก็ดีนะอัลกุรอานก็ดีละหมาดเสร็จแล้วพี่น้องนั่งซิกรุลลอฮ์เรื่อยไปนะครับอ่านกุรอานเรื่อยไปนะพอมีโอกาสก็แล้วแต่เอาที่สะดวกดีกว่าวันนี้พี่น้องมีเวลาเยอะอ่านกุรอานให้เยอะไปวันนี้พี่น้องเวลาไม่มีเอาซิกรุลลอฮ์ที่เป็นวาระของเขาอัลกัรเช้าเย็นนะ5ต้น8ต้น10ต้นอะไรก็แล้วแต่ว่าไปว่าเองไม่ได้อ่านจากหนังสือก็ได้นะครับหรือว่าไม่เรามีเวลาเอาว่าไปเดินไปทำงานไปก็ว่าไปให้เหมือนกับที่เราซุนบอกว่าลิ้นของเราฉ่ำไปด้วยการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาอาจารย์ครับน้องชายภรรยาเนี่ยน้องชายกับภรรยาเนี่ยอาจารย์มีนิสัยตุ้งติ้งจันครับชอบแต่งหน้าทาปากเนี่ยอาจารย์จะแก้ไขกันยังไงเอาซ่อนเอาซ่อนเดี๋ยวได้มาแต่งหน้าเอารุดไปซ่อนใช่ไหมเอาไปซ่อนแต่พวกนี้หาซื้อเองได้แล้วก็ไปสรรหานะพวกนี้พวกเขาละเอียดนั่นแล้วก็รสนิยมคือเขารู้ว่าอันไหนสวยอันไหนดีอันไหนอะไรเนี่ยนะก็ปรับพฤติกรรมเขาโดยการให้ความร่วมมือกันหลายฝ่ายมาด้วยภรรยาเราด้วยเราเองด้วยและตัวเขาเองด้วยแล้วก็ให้เขามีการศึกษาให้เขามีความเข้าใจในเรื่องของหลักการของศาสนาคนพวกนี้มันต้องเยียวยาในหลายๆด้านนะหลายด้านเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของอะไรเหมือนกับที่แพทย์แผนปัจจุบันเขาอธิบายมันก็มีส่วน
แต่ว่าเหนืออื่นใดเลยก็คือให้เขาศรัทธากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคนที่ศรัทธาก็อัลเลาะห์กลัวอัลเลาะห์เนี่ยหลายๆอย่างนี่เขาสามารถที่จะบังคับฝืนพฤติกรรมได้ถึงแม้ว่าเอาละเขาบอกว่าความผิดปกติเนี่ยเขาบอกว่าความฮอร์โมนทางเพศผู้หญิงเขามันเยอะอย่างงี้อย่างงี้ก็แล้วแต่เรื่องของเขาแต่ว่ากลัวอัลเลาะห์หรือเปล่าถ้ากลัวก็ต้องพยายามทำให้เป็นปกติให้ได้งั้นคนกลัวอัลเลาะห์เนี่ยจะเรียกว่าจะพยายามปรับพฤติกรรมตัวเองนะผมแนะนำให้การศึกษาให้ความเข้าใจแล้วก็ให้เหตุให้ผลกับเขาแล้วก็พยายามให้โอกาสนะให้โอกาสบางคนไล่เลยไปมันจะไปไหนไปให้พ้นพอมันไปทีนี้มันไปเข้ากลุ่มพวกมันเลยเข้าแก๊งเลยผมเคยได้ข่าวนะว่าเนี่ยมีผู้ปกครองนี่นะครับคือรับไม่ได้กับพฤติกรรมของลูกครับนะครับคือไอ้ผู้หญิงเนี่ยลูกเราเนี่ยผู้หญิงแต่ว่ามันไปชอบผู้หญิงด้วยกันชอบผู้หญิงด้วยกันทำยังไงล่ะก็ศาสนาก็ส่งเรียนสันนวีเรียนศาสนาอย่างเดียวเลยแต่ว่าดันผ่าไปชอบผู้หญิงในโรงเรียนสันนวีด้วยกันตอนนี้พ่อแม่รู้ครูเรียกไปคุยเรียกไปเตือนไปเรื่องไงนะครับพ่อแม่อายตอนนี้ทำไงไล่ไปไหนก็ไปให้พ้นนี่พอไปแล้วมันไปกับเขาเลยนะครับไปกับเขาเลยทีนี้ไปมันก็ไปอยู่ในวงการพวกนี้ไปอะไรต่ออะไรงั้นทำยังไงที่จะให้โอกาสเขาแล้วดึงเข้ามาปรับพฤติกรรมให้เขานะแล้วก็พยายามปรับทัศนคติในสำคัญที่สุดเลยให้วันหนึ่งเขาเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วให้เขาพยายามอะไรกล้าชิดกับหลักการนะแล้วก็มีคนคอยคุมพฤติกรรมเขาไปไหนมาไหนไปกับมะไปกับป๋านะอะไรเงี้ยเขาจะได้ไม่ไปแสดงแต่ถ้าให้เขาไปเองล่ะพอไปเองแต่ทีนี้ไม่มีใครอยู่ในหูในตาใครฉะนั้นมันหลายอย่างมันต้องช่วยกันโรงเรียนมั้ยหมายถึงว่ามันจะก็ต้องมันต้องมีนะในสังคมเพียงแต่ว่าเราจะจัดการจะบริหารสถานการณ์แบบนี้ยังไงยากเหมือนกันนะทั้งเยอะที่พูดยากด้วยพวกนี้นะครับปากดีพวกนี้เถียงไม่ตันเถียงสู้ไม่ได้หรอกครับเถียงสู้ไม่ได้เลยนะครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าท่านนบีห้ามประชาชาติโกรธครับอ๋อที่นบีบอกลาตักดอบเนี่ยนะแล้วท่านนบีเคยโกรธบ้างไหมนั่นแน่มีตัวอย่างที่ท่านนบีโกรธบ้างไหมอาจารย์มีครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เหมือนมนุษย์เรานี่แหละเราเองเราก็โกรธครับเพราะในหลักการศาสนาเนี่ยโกรธได้นะบางอย่างต้องโกรธบางอย่างซุนนะให้โกรธอะไรแบบนี้มันอยู่ในกรอบของหลักการที่เราสนุนลอสสันทนามนี่ก็คืออย่าโกรธอะไรโดยวู่วามโดยพละการไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรหน่อยก็ใช้ความรุนแรงใช้ความโมโหโทโสกันอันนี้มันไม่มีไอดีเราซุนจึงถามจึงบอกกับชายคนที่มาขอให้เราซุนช่วยกำชับนะเพราะเราซุนรู้แล้วพฤติกรรมนิสัยของคนคนนี้โกรธง่ายอารมณ์ร้อนง่ายเราซุนก็ลาตักบ๊อบต่อไปนี้อย่าโกรธนะพยายามเก็บอารมณ์ทำตัวให้อารมณ์เย็นๆเอาไว้รมๆเอาไว้เราซูนรู้ว่าเขามีพฤติกรรมตรงนี้ก็ห่วงเรื่องนี้แต่ถ้าคนอื่นๆล่ะก็บางทีบางสถานการณ์เราก็ไม่อนุญาตให้เราโกรธบางสถานการณ์เราต้องโกรธเช่นสมมติเราไปเห็นคนที่ทำสิ่งที่ผิดหลักการศาสนานะเราก็ต้องโกรธนะลูกเราทำในสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาดื้อกับเราแล้วยังโกรธเลยแล้วนี่ถ้าดื้อกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะปล่อยทำเป็นไม่โกรธไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้เราสนุนรอดสนุนรอดนำจึงเห็นเราจึงเห็นนะครับในชีวิตประวัติของท่านเนี่ยมีหลายเหตุการณ์ที่เราซุนโกรธเห็นไหมครับเราสนุนรอดสนุนรอดเห็นคนรับประทานอาหารด้วยมือซ้ายเราซุนยังโกรธเลยบอกให้กินมือขวาไม่กินเราซุนโกรธนะเราสนุนรอดสนุนรอดสลัมเห็นอะไรล่ะเห็นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยแล้วเราซุนโกรธเนี่ยมีเยอะมีเยอะนะครับตอนนี้นึกไม่ออกนะแต่เราซุนเนี่ยโกรธเพราะเราซุนก็เป็นเหมือนกับเราเนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวก่อนเราซูลเคยเห็นยะฮูดเราซูลเคยอะไรหลายๆอย่างนะจะนึกมาเล่านึกไม่ออกตอนนี้นะครับจะโกรธเราซูลเคยโกรธนะครับเราซูลเคยเห็นคนมีรูปเราซูลยังโกรธเลยท่านหญิงไอชาในห้องท่านหญิงไอชามีรูปสัตว์นะเราซูลโกรธแล้วก็โมโหไม่เข้าห้องจนกระทั่งท่านหญิงไอชาต้องเอามาตัดทำรหัสมาก็มีหลายเหตุการณ์ที่เราซูลโกรธนะเราซุนเคยโกรธซอฮาบะบางคนมีนะอย่างโกรธวะชีเงี้ยนะครับวะชีโกรธแล้วก็ท่านถึงกับแบบผูกกระผูกใจนะแต่ว่าท่านก็ฮาลาลให้ฮาลาให้โอโหสีให้แต่ว่าขอว่าอย่าโผล่มาให้เห็นหน้านี่คือมันฝังใจนะฝังใจท่านรอซูลแต่ท่านก็ไม่ได้โกรธด้วยอารมณ์วู่วามเพราะท่านอิมามศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาท่านโกรธท่านไม่เคยโกรธด้วยเหตุผลส่วนตัวเลยนะไม่ใช่โกรธเป็นเพราะอารมณ์ส่วนตัววู่วามเปล่า
แต่ท่านโกรธในเมื่อหลักการศาสนาถูกละเมิดอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับว่ารอซูลเองก็เคยโกรธครับคำถามต่อมาครับอาจารย์ครับเขาบอกว่ากำลังละหมาดอยู่นะจะเปิดหรือปิดพัดลมได้ไหมอาจารย์ที่ร้อนปิดเปิดพัดลมหน่อยถ้ามันไม่ใช่อักรอัฟอันกับสี่ร้อยไม่ใช่พฤติกรรมที่ต้องทำอะไรเยอะเนี่ยอนุโลมนะอนุโลมเช่นเปิดประตูได้เปิดประตูได้ปิดประตูได้นะหรือเดินได้อะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นความจำเป็นนะก็สมควรเช่นสมมติอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูแล้วพัดลมนี่มันกลิ่นไหม้นี่ว่ากำลังละหมาดอยู่เปิดพัดลมมาทั้งวันแล้วมันอาจจะชำรุดหรืออาจจะไฟช็อตอะไรเงี้ยหรือเรากำลังละหมาดอยู่ลูกมันมาเล่นเนี่ยลูกมันมาคันๆอยู่เดี๋ยวถ้ามือแย่จะทำไงแล้วก็ไปปิดอะไรอย่างนี้ได้แต่ต้องไม่ใช่อัฟอันกาซีรอไม่ใช่มีพฤติกรรมเยอะเดินไปแล้วไปก้มไปดึงปลั๊กไปอะไรอย่างเงี้ยทำเหมือนปกติเลยอย่างนี้ไม่ได้นะผมว่าพี่น้องน่าจะรู้นะว่าทำแค่ไหนแล้วก็เยอะไปเกินงามนะแต่ถ้าสมมติละหมาดอยู่นั่งอัตฮิยาอย่างเงี้ยแล้วก็พัดลมอยู่ข้างเราแค่เอื้อมไปติดไปกดสวิตช์นะปิดเปิดอย่างเงี้ยอย่างนี้ได้อินชาอัลเลาะห์ครับเขาบอกว่าอาจารย์ครับโยเกิร์ตที่ไม่มีตราฮาลาลมุสลิมทานได้ไหมอาจารย์โยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาจารย์นะก็มันไม่มีตราฮาลาลมันก็ทำจากนมใช่ไหมใช่ฮะมันไม่ได้มีอะไรโยเกิร์ตอย่างที่เขาทำกันนะก็คืออะไรเอานมนะนมสดนะมาอุ่นมาตุ๋นก็ได้นะครับให้มันอุ่นสักนิดนึงให้มันมีอุณหภูมิสักหน่อยแล้วก็เอาหัวเชื้อที่มันเป็นนมเปรี้ยวรสธรรมชาติอยู่แล้วอย่างที่เขาทำก็คือเอาไปผสมให้มันอาจารย์ทำแบบนี้ป่ะไหนฮะนมเปรี้ยวอ่ะซื้อสำเร็จมันทำเองนะคุยคนมีตังค์เนี่ยนะ อย่างอาจารย์บีดีนเนี่ยก็จะทำสัปดาห์ละ5กิโลอาจารย์บีดีนก็กินนมเปรี้ยวนะครับระบบขับถ่ายดีอะไรดีทุกอย่างเลยเวลาก็ไปได้นมมาก็เอามาตุ๋นสักนิดนึงให้นมพออุ่นๆนะที่กันเล่าอ่ะนะแล้วก็พอแค่โดยแบบเอานิ้วจุ่มไปแล้วไม่ร้อนละ อะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็ซื้อไอ้โยเกิร์ตรสธรรมชาติที่มันเอามาใส่ก็คนแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะครับในอุณหภูมิปกติปิดฝาปิดอะไรให้เรียบร้อยตามแล้วแต่นะทิ้งไว้ประมาณสักคืนนึงเพราะวันรุ่งขึ้นมันก็เป็นโยเกิร์ตเราจะเอาให้มันข้นมากแข็งตัวแล้วก็แล้วแต่อยู่ที่อยู่ที่เราทิ้งเอาไว้หรือว่าไอ้ส่วนผสมอัตราส่วนเรียกจุลินทรีย์ที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยถ้าเยอะมันก็เป็นตัวเยอะนะแต่นี้วัตถุดิบมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็มีแค่นมกับเชื้อของมันใช่ไหมครับงั้นถึงแม้มันจะไม่มีตาฮาลาลไม่มีปัญหาอะไรนะวัลลอฮุตะอาลาอาลัมขนาดข้าวหมากอ่ะกินได้เลยจริงๆผมเคยรู้นะข้าวหมากเนี่ยคือโยเกิร์ตของคนไทยอ๋ออย่างนั้นนะพอเวลาหมักแล้วมันเกิดจุลินทรีย์ไอ้เลคโตบาซิลัสนี่แหละในข้าวหมากเนี่ยเยอะเลยงั้นเวลาคนสมัยก่อนเวลาเขากินแล้วถ้ามันไม่ถูกกันนี่ก็ถ่ายท้องอ๋ออย่างนั้นแต่ก็อร่อยนะอร่อยเหนียวตัดยาแล้วถ้าไม่ลืมเดี๋ยวดูนี่ครับอาจารย์หรือพี่น้องใครที่ทำขายนะทำอร่อยๆนะอร่อยทำให้ดีสะอาดนะขาวจั๊วเลยบางคนทำไม่สะอาดบางคนก็ไปใช้น้ำอะไรแบบเนี้ยนะมันเหลืองมันเหลืองข้ามจะเหลืองยังไงไม่รู้ทานน้ำไหลเลยเด็กมันถึงรสชาติเลยนะอาจารย์อาจารย์ครับเรื่องเครียดกันบ้างก็บอกสามีชวนไปทำใบหย่าที่เขตแต่เราบอกว่ายังไม่ว่างไม่ไปจะถือว่าขาดกันหรือไม่และการทำใบหย่าที่เขตโดยไม่มีเจตนาหย่ากันจะเป็นอะไรไหมจะถือว่าขาดกันไหมอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานาบีนามพูดยากนะเรื่องพวกนี้ผมพูดกับพี่น้องต่อกับพี่น้องมาหลายครั้งแล้วผมเองเนี่ยฟังจากข้อมูลจากพี่น้องเพียงอย่างเดียวซึ่งผมเองก็ไม่มีโอกาสที่จะไปสืบสาวราวเรื่องว่าพี่น้องมีเจตนาอะไรมากไปกว่านั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าลำพังเพียงแค่การพูดว่าเราหย่ากันดีกว่าเนี่ยนักวิชาการเขาเองเขาก็คีราฟกันนะถึงแม้จะระบุคำว่าหย่าแต่มันเป็นการลักษณะชวนหย่ามันไม่ได้บอกว่าฉันหย่าเธอนะครับมันจะกึ่งซอรี่มันก็ไม่มันก็ชัดนี่ว่าพูดคำหย่าแต่มันเป็นลักษณะของการชวนถ้าเธอเห็นด้วยฉันก็จะหย่าถ้าเธอไม่เห็นด้วยฉันก็ไม่หย่ามันเป็นการตะลีกไปในเวลาเดียวกันก็คือกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวพันผูกพันกับการตัดสินใจของผู้หญิง
ฉะนั้นในกรณีแบบนี้สามีชวนเฉยๆเขาไม่ได้บอกฉันหย่าเธอนะแล้วเดี๋ยวเราไปเขตกันเปล่าเขายังไม่ได้บอกหย่ากับเราก็แสดงว่าไม่ขาดกันฉะนั้นการไปเขตเนี่ยไปเขียนเอกสารไปอะไรเนี่ยนักวิชาการเขาคีราฟกันเรื่องนี้ทัศนะอย่างบ้านเราที่ถือปฏิบัติในสามจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือฟัตวาของนักวิชาการทั่วๆไปนี่เขาอย่างในมัซฮับชาฟีอีบ้านเราเนี่ยเขาถือว่ายังไม่ขาดถึงแม้จะไปเขียนใบหย่าที่เขตแล้วก็ตามว่าฉันหย่าเธอนอกเสียจากมีเจตนาด้วยตอนนี้คนที่เขายึดอีกทัศนะหนึ่งเขาบอกนั่นแหละจะเขียนจริงเขียนเล่นมันของพวกนี้มันเล่นไม่ได้มันต้องถือเป็นปรับเป็นเรื่องจริงไปทั้งหมดเลยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องหย่าซาลาซุนฮัสลุฮุนยิดดุนฮิรอซุนบอกว่าสามประการเนี่ยเล่นยังไม่ได้เลยฉะนั้นจะพูดเขียนเล่นๆก็ไม่ได้พูดเล่นๆก็ไม่ได้มันจะถูกปรับให้กลายเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยฉะนั้นเรื่องนี้ผมจึงพูดกับพี่น้องมาทุกครั้งเลยว่าให้พี่น้องไปที่กอดีไปที่ฮาเกมไปที่ดัตโตยุติธรรมแล้วไปพูดกับเขาว่าถ้าผมพูดอย่างนี้ภรรยาว่าอย่างนี้มันจะเป็นอะไรไหมแล้วเดี๋ยวเขาจะซักไซส์ไล่เรียงเองนะเพราะว่าบางทีไล่ไปไล่มาอ๋อมีเจตนาจะหย่านี่ถ้าอย่างนั้นแค่พูดแค่เขียนออกมาเนี่ยมันยังถ้าเป็นในฟิกเนี่ยเขายังเป็นกินายะยังไม่สอรีให้อยู่เพราะว่าไอการเขียนเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรจิตใจเจตนาของเขามันอาจจะใช่ก็ไม่ได้ใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้ฉะนั้นเขายิงยกผลประโยชน์ให้แต่ถ้าพอซักไซไล่เรียงเค้นกันแล้วตอนเองเขียนเองมีเจตนาอย่างไหมมีครับทำมีครับตกไปแล้วนั้นเรื่องพวกนี้ต้องไปให้กอดีเขาไล่นะถ้าตอบก็ตอบได้แค่นี้แหละครับคนเราแต่ละอาลัมคนบางทีชอบถามนะนี่ตกไหมอย่างนี้ตกไหมจะจี้ก็คือถ้าไปที่กอดีมันก็เป็นเรื่องมันจะเป็นเรื่องมันต้องเขียนคำร้องตรงนู้นตรงนี้ไปอาศัยฟัตวานะการตอบกับบรรดานักวิชาการครับนะครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าการเลี้ยงนมกับอินทผลัมอาจารย์ครับหลังจากพิธีนิกะห์เนี่ยอาจารย์เป็นซุนนะห์หรือไม่เพราะเห็นว่าทำกันเยอะนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดมันไม่ถึงกับเป็นซุนนะห์ที่มีบัญญัติให้กระทำนะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยพยายามที่จะทำให้พิธีนิกะห์ของเราเนี่ยใกล้เคียงซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดเลยงั้นการรับประทานเนี่ยในบ้านเราเนี่ยส่วนมากวะลีมะห์ของเราจะไม่มีอาหารที่เป็นประเภทแบบสังคมอาหรับคราวของเราก็มัสมั่นกะรูมาซุปยำสลัดอะไรพวกนี้ผัดมีแกงเผ็ดต้มข้างในอะไรแบบนี้เราจะเลี้ยงแบบนี้กันฉะนั้นมันก็เลยไม่รู้สึกว่ามันจะไม่มีกลิ่นไอแบบอิสลามเท่าไหร่หลายคนเขาก็เลยมาประยุกต์อะไรล่ะมีอินทผลัมมีนมอะไรแบบนี้นะบางคนล่าสุดนี่ผมไปเจอมาเนี่ยนมปั่นผสมอินทผลัมเลยบรรจุใส่ขวดมาหน้ารักแช่เย็นเจี๊ยบเลยแจกคนละขวดละขวดไปเลยถ้าถามว่าเป็นซุนนะห์ไหมมันไม่ถูกระบุว่าเป็นซุนนะห์ที่ส่งเสริมให้กระทำเป็นเพียงแต่ว่าสังคมอาหรับเขาทำกันแบบนั้นคือในสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรอซูลถ้าจะเอาแบบว่าตามรอซูลรอซูลบางอย่างรอซูลแต่งงานกับหญิงไซนัดเนี่ยสุดยอดเลยงานครั้งนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดสำหรับรอซูลเลยก็คืออัชบะอะฮุมบิละห์มินวะคุบซินรอซูลุลลอฮ์เลี้ยงซอฮาบะห์เป็นร้อยๆคนละอิ่มเลยนะเนื้อแกงเนื้อกับโรตีครับกับขนมปังเนี่ยอันนี้แล้วเราไม่มีไหมไม่มีไม่มีแต่บางคนมีนะวันซืนที่ผมไปที่สระบุรีมีโรตีโรตีแต่ว่ามันก็ได้แต่นี้อย่างบางรสนุนอย่างบางครั้งรสนุนลอสนุนลอหัวอะไรว่าสันลำมีอินทผลัมผมเคยเจอในฮะดิษของอนัสตอนนั้นอาจารย์น่าจะเรียนปีสามมั้งในก้าวปีสามมั้งครับปีสามนะครับปีสามรอซูลุลลอฮ์สั่งให้อนัสเนี่ยให้เอาเสื่อผ้าผืนนึงนะหนังแพะหนังอะไรเนี่ยนะครับเอาไปกลางเสร็จแล้วรอซูลสั่งให้เอาอินทผลัมมาเทเลยเทแล้วก็เชิญมาเอาหยิบอินทผลัมกินกับไอเนี่ยอะไรล่ะซามินอีกตัวไหนไอที่เข้าใจสกัดนะอะไรนมนมอะไรนมบรรลักเป็นนมอัดเม็ดนะเขาเรียกอะไรนมแห้งๆที่เคี่ยวแล้วจนกระทั่งมันเป็นหัวนมอ่ะนั่นแหละเลี้ยงแบบนี้มีบางครั้งแต่งกับท่านหญิงครับซอแต่งกับตะไคร้เนี่ยรอซูลก็เลี้ยงบางคนไม่มีเลี้ยงอะไรเลยก็มีนะครับอันนี้เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีแต่ถ้าใครเลี้ยงนะครับโดยมีเจตนาเพื่อเป็นการอะไรเขาเรียกว่ามันง่ายนะเลี้ยงง่ายๆก่อนรองท้องกันไปก่อนอย่างบางคนจัดบุฟเฟ่ต์จัดอะไรเนี่ยกว่าเสร็จพิธีแล้วกว่าจะลงมาทานอาหารหนักอะไรแบบเนี้ยบางคนก็เลี้ยงนมเลี้ยงอะไรก่อนจะบอกว่าไม่ใช่ซุนนะห์มันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันมีรายงานในบางรายงานว่าเราซูลเลี้ยงอินทผลัม
แต่ว่ามีขนมบางอย่างที่เราซูลเลี้ยง อาจารย์อยู่อินโดจะมีเปล่าแต่ว่าในซาอุดีเนี่ยปัจจุบันเขายังมีเลี้ยงอยู่เครื่องเฮสนะจะรู้จักใช่ไหมเป็นไงเฮสไอ้ขนมหวานที่เขาทำจากอินทผลัมทำจากข้าวแป้งบางอย่างนมเนยมากวนๆ กันแล้วก็ใส่ลูกเฮนใส่อะไรที่เขาใช้เลี้ยงตอนละสินอดนะในเฮสเนี่ยผมจำไม่ได้ใครน่าจะแม่ของอนัสนี่แหละเพราะอนัสคนเสิร์ฟแม่อนัสเป็นคนทำให้ไปพลอยทำบุญรอซูลุลลอฮ์เนี่ยรอซูลเลี้ยงแบบนี้ครับนะงั้นเรื่องพลอยทำบุญนี่ทำได้นะครับนะอย่างแม่อนัสทำอาหารไปให้รอซูลแบบนี้นะตอนรอซูลแต่งแต่นี้เพิ่มตัวนี้นิดนึงพี่น้องถามแล้ววาลีมะตามซุนนะห์ของรอซูลเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะรอซูลจะวาลีมะจะเลี้ยงอาหารฉลองแบบนี้หลังจากที่รอซูลเข้าขอไปวัน2วัน3วันแล้วเพิ่งจะมาเลี้ยงทีหลังมาเลี้ยงทีหลังเกือบจะทุกคนเลยนะที่รอซูลแบบอะไรล่ะเข้าขอเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่งไปเรียบร้อยแล้วมาอีกวัน2วันเหมือนกับหะดีษอับดุรฮ์มานบินเอาที่เอาลิมวะลาบิชาติเอาลิมวะลาบิชาติใช่มั้ยรอซูลไปเห็นเอ้ยอับดุรฮ์มานมือทำไมเหลืองอย่างงั้นน่ะอับดุรฮ์มานก็ยิ้มนี่มันอะไรเนี่ยซาฟารอนเหรอครับซาฟารอนในแต่งงานแล้วสิเพราะว่าพอละผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาแต่งงานเขาจะใช้ซาฟารอนทานมือทาตัวของเขามันเป็นเครื่องประทินโฉมเครื่องหอมอย่างหนึ่งของผู้หญิง คือผู้ชายนะเขาห้ามใช้แต่นี่อับดุลรอมานเนี่ยไปโดนเมียไปโดนเมียไปจับเมียเข้าก็มาก็มือเหลืองรอซูลเห็นแอนแน่รอซูลไม่ได้แบบแย่แบบนี้นะแต่ว่าในไงอับดุลรอมานเนี่ยตัวเหลืองมานี่โดนซาฟารอนแสดงว่าต้องหลับนอนกับภรรยามาไปยุ่งกับผู้หญิงมาครับผมแต่งมาเรียบร้อยเสร็จแล้วครับรอซูลถามแล้วเองแต่งกันครับเองให้อะไรไปไงครับบอกว่าผมให้ทองคำก้อนนิดเดียวเพราะผมเพิ่งจะเริ่มมีฐานะเห็นไหมครับเพราะตอนที่อพยพมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยเห็นไหมครับซอฮาบะชวนอาไม่ยกเมียให้ไม่เอายกที่ให้ไม่เอาอยากเขาออกไปหากินเองก็บอกพอเขาเริ่มมีรายได้มาเนี่ยเขาได้ทองมาแค่เท่ากับอะไรล่ะนาวะเนี่ยก็คือเม็ดอินทผลัมแค่นั้นแหละผมทำมาฮัตไปแล้วผมก็แต่งรอซูลบอกดีละเอาลิมว่าเราบิชาจัดวาลีมาซะนั้นวาลีมาเนี่ยในถ้าเราเรียนในตำราฟิกนะหลังดูคูนหลังซาฟาไปหมดแล้วแต่ว่าถ้าเราจัดก่อนอย่างว่าบ้านเราก็ไม่ผิดนะครับไม่ใช่อะไรท้องมาแล้วเพิ่งมาจัดวาลีมะนะเนี่ยคุณล้อบอกคุณนั่นแล้วอย่างนั้นคือเพียงแค่2วัน3วันที่เราซูนหรือซอฮาบะห์ทำเนี่ยนะครับแต่ว่าบางคนพอวันอะไรวันแต่งไงนะวันเลี้ยงเจ้าสาวอาเจียนอย่างเงี้ยเอาแล้วมันจะเป็นภาพที่ไม่ดีครับนะครับอาจารย์ครับก็บอกมุสลิมจะต้องทำอย่างไรจึงจะเป็นคนแปลกตามความหมายของฮะดีษของท่านนบีก็เคร่งคัดในหลักการศาสนาของเราแล้วก็ยึดหลักการศาสนานี่แหละแปลกละนะเพราะนบีบอกว่าดันอิสลามกอรีบันอิสลามเริ่มต้นมาก็แบบกอรีบวะซะยะอูดกอรีบันอิสลามจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็แบบกอรีบและอิสลามจะกลับไปก็กลับไปในสภาพที่กอรีบฉะนั้นถ้าพี่น้องอยู่กับอิสลามยึดอิสลามยึดอะกีดะห์แบบอิสลามียะห์นะเชื่อแบบที่หลักการศาสนาอิสลามใช้ให้เราเชื่อสอนให้เราเชื่อสั่งให้เราเชื่อปฏิบัติให้เหมือนที่อิสลามใช้ให้ปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้พี่น้องดูไม่เหมือนใครทั้งหมดเลยนี่แหละก็รีบแหละนบีบอกกุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุสซะบีลจงใช้ชีวิตในดุนยาเหมือนกับเราเป็นกอรีบแบบนี้แหละนะครับคนอื่นเขากินของไม่ฮาลาลกันเราพยายามเน้นของฮาลาลคนอื่นเข้าไปในร้านหยิบกินได้หมดทุกอย่างเขาไม่แข่งขันเราเข่งนะเราต้องเลือกฮาลาลนี่เราก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาแหละคนอื่นเขาใช้ชีวิตไปหัวโดไปดำไปเฮียไม่คุ้มฮิญาบเราคุ้มฮิญาบก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาแล้วคนอื่นเขาไปไหน3วัน5วันไม่ละหมาดสักตัวนึงเราไปตรงไหนเราก็ละหมาดทั้งหมดเลยคนอื่นเขากินได้อะไรล่ะกินเหล้าเมายาเราไม่กินนี่แหละเราก็รีบแล้วนะครับคนอื่นเขาแขวนนู่นแขวนนี่ไหว้นู่นไหว้นี่อะกีดะห์เขาเลอะเลอะเทอะเราอัลยิดอัลลอฮ์องเดียวกว่าอัลลอฮ์องเดียวเราไม่แขวนนู่นแขวนนี่นี่แหละก็รีบแล้วนะครับครับนะเอาละครับอาจารย์ครับคงจะเป็นอีกสักคำถามครับอาจารย์เขาบอกว่าทำไมเวลาสอนกะลิมะห์ให้คนใกล้เสียชีวิตเนี่ยให้สอนแค่ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือสอนแค่นี้เท่านั้นน่ะนะมีเหตุผลอะไรครับทำไมไม่สอนยาวเลยล่ะก็นบีสั่งว่าอย่างนั้นจริงๆไงแต่นบีสั่งให้สอนแค่นั้นละกินูมาอุตากุมละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
ให้พวกทั้งหลายสอนคนใกล้เสียชีวิตเพียงแค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เท่านั้นเพราะการสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมันง่ายมันสะดวกแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระอะไรมากนะครับในฮะดีษของรอซูลมันการอาคิรุกะลามิฮิมินัดดุนยาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ลันจันนะใครที่ประโยคสุดท้ายวาจาสุดท้ายตอนที่ออกจากดุนยาไปมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาได้เข้าสวรรค์แต่ถ้าพี่น้องเห็นว่าเนี่ยเขาสามารถจะพูดได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ว่าได้มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ก็ว่าได้อนุญาตไม่ผิดไม่บาปนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คือต้องสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ชวนให้เขากล่าวแนะนำให้เขากล่าวครับอัลลอฮ์ตะอาลาอาลัมนะฮะเอานะคงเป็นคำถามสุดท้ายครับนะครับก็บอกว่าเวลาจะนะเวลาที่อัลลอฮ์จะรับดุอานะฮะในวันศุกร์นั้นมีช่วงไหนบ้างเพราะมีหะดีษนะอาจารย์ว่าอัลลอฮ์จะรับดุอาในวันศุกร์ครับอาจารย์อุลามาอธิบายหะดีษไว้สองสามอย่างนะแต่ที่ว่าเด่นๆและเป็นที่มัชฮูรเลยเนี่ยน่าจะมีสองคำอธิบายหรือสองทัศนะแล้วก็บางทัศนะเนี่ยมีตัวบทที่ค่อนข้างจะชัดเจนแต่ว่าตัวบทที่อุลามาอามาอธิบายหลากหลายตัวนี้เนื่องจากว่ามีบางตัวบทที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในวันศุกร์จะมีอยู่ชั่วโมงนึงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงรับดุอาของบุคคลใดก็แล้วแต่ในหมู่พวกท่านที่เขาขอดังนั้นไอ้ชั่วโมงนึงเนี่ยชั่วโมงเนี่ยอยู่ตรงไหนมันคือ1ชั่วโมง60นาทีหรือเป็นวาระหนึ่งเนี่ยกันเองเขาก็กีลาฟกันแล้วนะครับเป็นวาระหนึ่งช่วงหนึ่งนะอุลามะบอกเป็นวาระหนึ่งช่วงหนึ่งทัศนะที่หนึ่งบอกว่าตั้งแต่ข้อเตบขึ้นมิมบัตเริ่มกล่าวคุตบะนะครับเรื่อยไปจนกระทั่งเสร็จละหมาดจนกระทั่งอิงกิดอสละเสร็จละหมาดเลยช่วงเนี้ยให้เราขอดุอาอันนี้เป็นมุสตะยาบทัศนะที่หนึ่งอีกทัศนะหนึ่งซึ่งมีตัวบทที่ใกล้เคียงและชัดเจนเข้าใจได้เลยว่าน่าจะแข็งแรงกว่าก็คือทัศนะที่บอกว่าตั้งแต่หลังอัสรีไปจนกระทั่งถึงอาซานมักริบอัสซัดของวันศุกร์นี่อัลลอฮ์รับดุอาแต่ว่าทั้งสองทัศนะเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ถูกทั้งคู่เลยให้เราขอดุอานะครับในช่วงเวลานี้อินชาอัลลอฮ์จะเป็นโอกาสมุสตะยับสำหรับพวกเราครับนะเอาครับอาจารย์อาจารย์มีอะไรจะฝากไหมไม่มีครับไม่มีนะมีอะไรบ้างอาจารย์อ๋อนะครับนะครับเป็นการขอความร่วมมือจากทางสถานีกับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าถ้าพี่น้องอยากให้รายการใดที่พี่น้องที่รับชมอยู่เนี่ยนะครับเป็นรายการที่สามารถออกอากาศได้ไปตลอดระยะยาวเนี่ยนะครับไม่จ้อไม่ดำไปนะให้พี่น้องช่วยสนับสนุนรายการให้ช่วยพี่น้องช่วยสนับสนุนสถานียิ่งถ้าพี่น้องสมมติว่าคือจริงๆแล้วนะอันนี้มันเป็นนโยบายที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นแนวทางการปฏิบัติของที่อื่นช่องอื่นๆเขาด้วยในระหว่างรายการเนี่ยนะครับในระหว่างรายการบางทีเขาอาจจะเปิดรับบริจาคนะก็จะมีพี่น้องโทรเข้ามาในระหว่างรายการ3,000 5,000อะไรก็แล้วแต่ซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นหลักประกันว่าสถานีเนี่ยมีรายได้ในการที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วงรายการแล้วก็สถานีด้วยไปพร้อมๆกันเพราะว่าวิทยากรที่ได้รับเชิญมาเป็นรายการประจำหรือเป็นแขกพิเศษอะไรก็แล้วแต่ของรายการนะครับมันย่อมต้องมีค่าตอบแทนครับฉะนั้นถ้าพี่น้องร่วมบริจาคมาในระหว่างรายการสถานีโล่งแล้วโล่งไปแล้วโอ้สมมติรายการของผมเนี่ยสมมติว่าผมเนี่ย มีค่าตอบแทน1ชั่วโมงครึ่ง 1,000 บาทเนี่ยนะหรือกี่ร้อยก็แล้วแต่นะครับอาจารย์รอมฎอนอีกสัก 7-800 บาทนะผม700 800อาจารย์รอมฎอน800 1,600 มีพี่น้องบริจาคมา 2,000 เป็นไงอัลลาฟยิ้มแล้วโอ้โล่งไปแล้วสถานีไม่ต้องควักแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะมีพี่น้องช่วยซัพพอร์ตในส่วนตรงนี้นะครับพอเหลือจากนี่แหละพี่น้องให้มา 5,000 อีก 3,000 ประจําเอาไปเป็นค่าหนุนค่านี่ค่าบริหารจัดการต่างๆฉะนั้นหลายคนเขาจึงอยากให้พี่น้องเนี่ยโทรเข้ามาเป็นสมาชิกของรายการเป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการมันก็เท่ากับว่ามันสามารถที่จะเลี้ยงตัวของมันเองได้มันจะได้ไม่ไปเป็นภาระของทางสถานีเยอะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่พี่ใหญ่ผมพูดกับพี่น้องเป็นประจำเลยถ้าพี่น้องไม่โทรมาฝากคำถามก็โทรมาร่วมบริจาคนะครับผมเองเนี่ยในแต่ละสัปดาห์ที่มาเข้ารายการผมจะต้องมีซองจะต้องมีเงินจำนวนหนึ่งบริจาคที่นำมาให้กับสถานีเพื่อให้เราเองผมเองเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะมาอยู่รายการประจำเพราะผมเป็นวิทยากรประจำจริงแต่ว่าเป็นเฉพาะรายการแต่คนที่เขาต้องมาทำตั้งแต่เช้าจนกระทั่งสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นเนี่ยทั้งสมองทั้งอะไรหลายๆอย่างนี่มันเป็นภาระทั้งหมดเลยแล้วยิ่งจะต้องมาหาค่าใช้จ่ายรายจ่ายต่างๆออกให้อีกเนี่ยเกรงว่ามันจะเป็นภาระเยอะดังนั้นก็เลยฝากกับพี่น้องทุกท่านนะครับว่า
ช่วงเวลาชั่วโมงครึ่งของผมหรือรายการช่วงอื่นก็แล้วแต่อยากให้พี่น้องโทรเข้ามาขอเป็นกำลังใจอาจารย์ช่วยสถานีช่วยรายการ300 500นิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะครับมันเท่ากับว่าเป็นการให้แรงเสริมให้กำลังใจกับพวกเราก็อย่าฝากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้เป็นอะไรเป็นจุดคิดอย่างหนึ่งนะที่อยากให้พี่น้องรับสถานีรับรายการเนี่ยอยู่ในความอุปการะในความอนุเคราะห์ของพี่น้องครับครับเอาละนะฮะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอย่างที่อาจารย์เล่าบอกนะครับก็อยากจะให้พี่น้องช่วยกันนะครับในจุดนี้เพื่อที่จะให้ยาทีมทีวีเนี่ยนะครับสามารถที่จะเดินต่อหน้าไปได้นะครับวันนี้นะครับรายการถามจังตอบจริงมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับให้เกียรติติดตามรับชมรายการของเรานะครับวันนี้ทีมงานทีมทีทุกคนนะครับผมแล้วก็ท่านอาจารย์ลอสเลมันนะครับคงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้อินชาอัลเลาะห์นะครับในสัปดาห์หน้าเราคงจะได้มีโอกาสมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์